สมการซัมเมอร์ธรรมดาใช่เอามาลงกูก็ได้บอกเอามาลงก็ได้มันไม่ใช่ซัมเมอร์ไงแล้วกูคิดว่าอย่าที่เราของข้างหลังเราเนาะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ Time Response ไม่ออกนะถ้า Time Response ไม่ออกเนี่ยข้อความยากของข้อสอบน่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละบทด้วยได้นะนึกออกไหมเนาะครับคือข้อแรกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะชอบออกแบบน้องเคยเจอทำข้อสอบเก่ามีข้อชักโครกไหมข้อลูกลอยนึกออกไหมอะไรประมาณนั้นอาจจะออกหนึ่งข้อไม่รู้นะอาจารย์สารโรชอบออกประมาณนั้นข้อแรกโอ้แม่ข้อชักโครกเนี่ยให้เราเขียนไดอะแกรมบล็อกไดอะแกรมอ่ะนึกออกไหมครับอันนี้ก็คล้ายกันนะครับอันนี้จะลองเอาตัวอย่างของเขามันคือตาเราเนี่ยเวลาที่รับแสงเข้ามาเวลาเรามองงี้ใช่ไหมลองรู้ไหมครับว่าถ้าแสงมันสว่างมากเนี่ยนะครับไดมิเตอร์ของลูกตาดำเราอ่ะจะลดลงเพื่อจะหลีแสงก่อนจะเข้าเรติน่าโอเคไหมเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้เราพยายามจะคิดมันให้กลายเป็นฟีดแบ็กบล็อกไดแกรมไม่ได้นะครับเราลองมาดูจะเป็นแบบนี้คือตรงนี้แต่ละคนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะถ้าจะเข้าใหม่ไหมแต่ทุกคนเนี่ยควรจะเขียนออกมาเป็นฟีดแบ็กอย่างน้อยมันก็ได้คะแนนโอเคไหมครับให้มันเป็นฟีดแบ็กก็ได้ครับปัญหาคือยังไงครับลองดูนะครับข้อที่หนึ่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับแสงรูรับแสงของตานะครับสมมติว่าพี่ให้ตรงนี้เป็นดวงตาขอคือน้องต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ที่สุดก่อนนะฟังนะครับตรงนี้น้องไม่ต้องรีบทำน้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ก่อนเคลียร์ถึงระดับหนึ่งแล้วน้องค่อยมานั่งคิดโปรเซสว่าไอ้ตาตรงนี้มันทำงานยังไงโอเคไหมครับสมมตินี่เป็นลูกตานะครับลูกตาฝั่งนี้เป็นลูกตาดำครับฝั่งตรงนี้เป็นลูกตาดำตรงนี้โอเคไหมครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าอาจารย์สารโรจน์ออกพาร์ทนี้อีกเขาก็จะออกเป็นภาษาไทยเขาอาจจะเอาตีเทคก็แหละมาแปลภาษาไทยโอเคไหมก็จะเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่า people นะครับหรือว่าลูกตาดำที่เราอ่านในโจทย์อะไอ้ตัวนี้คือนะครับเท่ากับลูกตาดำนะครับในต้องมีศัพท์นิดนึงศัพท์ชีวะแล้วก็มีตรงนี้ครับคือไดมันจะมีไดเมเตอร์ของมันจะมีไดเมเตอร์ของลูกตาดำคือเป็นอะไรเป็นพูเพลไดมิเตอร์อะไรนี่ใช่ไหมพิวเพลนี่ครับ27เลยอ่ะน้องขอนิดนึงขอ26ก็ยังดีน้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ครับระหว่างรอพี่เขียนน้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ด้วยครับไดอะมิเตอร์เนาะครับแล้วเรติน่าเนี่ยนะครับมันคือจอประสาทตาครับแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังนะเป็นแบบเป็นจอประสาทตาอยู่ด้านหลังสมมติว่าตรงนี้นะตรงนี้คือเรติน่าครับน้องเข้าใจไหมคือตามันมองไปทางนี้อยู่นึกออกไหมแค่ลูกตาดำอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเรติน่าครับเรติน่าเรติน่าก็คือเป็นจอประสาทตานะครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าตาคนเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นแบบเป็นไบโอโลจิคอลคอนโทรลซิสเต็มอ่ะคือมันคือระบบที่ร่างกายเราคอนโทรลอยู่ตัวเองอยู่นึกออกไหมนะครับเป็นระบบที่ร่างกายจะคอนโทรลตัวเองอยู่นะครับสวัสดีครับค่อยมาอัดยังวะเดี๋ยวแม่งไม่มีวิดีโอลงให้เพื่อนโกรธอีกอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับไดมิเตอร์ของลูกตาเนี่ยอ่านโจทย์ยังไดมิเตอร์ของลูกตาเนี่ยนะครับจะเมนเทนให้คอนสแตนต์ไลท์อินเทนซิตี้เนี่ยน้องฮะอ่านสมมติว่ามีแสงไฟเนี่ยนะครับส่องเข้ามามีแสงไฟส่องเข้ามาในลูกตาเราไอแสงไฟเนี่ยเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าไลท์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีความเข้มเขาเรียกว่าไลท์อินเทนซิตี้นะครับก็คือความเข้มแสงนั่นแหละตรงเนี้ยถ้ามันเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาบอกว่าไงถ้ามันเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแสงตรงเนี้ยมันจะตกกระทบเข้าไปที่ลูกตาดำแล้วก็ค่อยมาที่เรติน่าใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าแสงมันเข้ามากๆเนี่ยเสียงแสงเข้ามากๆไอ้ไดมิเตอร์ของลูกตาดำเราจะหลีลงนะหลีลงเพื่อจะให้ไอตัวแสงที่เข้าลูกตาฝั่งเรติน่าเนี่ยมีค่าคงที่นี่หรอไหมโอเคไหมครับแล้วเขาบอกว่ายังไงครับโปรเซสตรงนี้คืออะไรเขาบอกว่าไอตัวไลท์อินเทนซิตี้เนี่ยมันจะ
ถ้า light intensity มัน increase ใช่ไหมตัว optical nerve มันจะส่งสัญญาณไปยังเบรนก็คือส่งไปยังสมองสมมติว่าพี่มองแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแสบตามากเลยตาดำพี่จะหลีลงตาดำพี่จะหลีลงนะครับแล้วสมองพี่อ่ะก็จะสั่งก่อนที่ตาดำจะหลีอ่ะสมองอ่ะสั่งงานให้ตัว eye muscle อ่ะมันบีบตัวลงนึกออกไหมครับแล้วพอบีบตัวลงเสร็จปุ๊บเนี่ยแสงที่เข้าตาแสงที่มันผ่านไปยังตัวเรติน่าเนี่ยมันก็จะลดลงเพื่อจะให้มันคอนสแตนต์นึกออกไหมเนี่ยแหละตรงนี้แหละครับพอเราอ่านโจทย์พอเข้าใจแล้วเนี่ยมีใครพอที่จะนึกบล็อกเดแกรมได้ไหมว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอาจจะเราควรจะเขียนไม่เหมือนกันโอเคไหมครับอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะพี่เขียนอย่างนี้ครับข้อนี้เอามาอาจจะไม่ได้มีถูกผิดขนาดนั้นนะแต่ขอให้น้องทราบเป็นฟีดแบ็กก็ได้โอเคไหมครับงั้นตรงนี้คือปกติแล้วพื้นฐานของบล็อกไดแกรมก็คืออินพุตอะคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเอาใหม่นะใครจำได้บ้างบล็อกไดแกรมพื้นฐานคืออินพุตคือสิ่งที่เราต้องการมันคือดีไซน์อินพุตถูกไหมแล้วเอาพุตอะคือสิ่งที่มันออกไปจริงๆทันไหมครับสมมติว่าเราตั้งแอร์เป็น25องศาอินพุตเราคือ25นะเนี่ยหรอไหมแต่ถ้าแอร์เป็น26เมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือเอาพุตคือ26มันจะฟีดกลับมาแล้วก็ปรับให้คอมเพรสเซอร์มาทำงานทันไหมครับงั้นตรงนี้สิ่งที่มันเป็นอินพุตของระบบเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นตัวน้องจะมองเป็นไดมิเตอร์ของจอประสาทตาก็ได้นะครับหรือน้องจะมองเป็นความเข้มแสงที่ต้องการก็ได้พี่มองเป็นความเข้มแสงครับแทนพี่มองว่าอินพุตเนี่ยตอนนี้อินพุตของพี่นะครับเป็นตัว define light intensity ครับก็คือเป็นความเข้มแสงที่เรติน่ามันต้องการโอเคไหมครับอันนี้เป็นดีไซน์คือต้องการเนาะพี่บอกกันนะครับว่ามีโอกาสที่ข้อแรกน้องจะเจอแบบนี้สูงนะครับแล้วถ้าน้องไม่เคยเจอเนี่ยน้องจะแบบน้องจะว่างเลยนึกออกไหมอันเนี้ยมันทำให้น้องไม่ว่างน้องพยายามจะคิดให้ออกว่าบล็อกมันเป็นประมาณไหนนะครับถ้าใครเคยดูข้อสอบเก่าน้องจะเห็นข้อลูกลอยข้อที่เป็นชักโครกลูกลอยนึกออกไหมครับอารมณ์แบบนี้แหละแต่ละคนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันก็ได้นึกออกไหมดีไซน์อินพุตคือตรงนี้ครับทีนี้ระบบเนี่ยมันต้องเป็นฟีดแบ็กรอเลยเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าทำไมว่ามันออกมาเป็นยังไงนะต้องเป็นฟีดแบ็กรอเลยทีนี้เขาบอกว่าไงครับคือปลายทางเนี่ยคือไดมิเตอร์ตรงนี้มันหลีเพราะอะไรครับหลีเพราะว่าในนี้มันคือคำพวกนี้ไม่ได้มาจากคำพูดพี่นะมันมาจากโจทย์นะครับมันหลีเพราะว่าอะไรครับกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันถูกสั่งโดยสมองใช่ไหมงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะผ่านเบรนก่อนนะครับเบรนก่อนผ่านสมองก่อนนะครับแล้วสมองเนี่ยค่อยส่งไปพอสมองพอสมมติว่าความเข้มแข็งมันเกินสมองก็สั่งให้อะไรครับกล้ามเนื้อตาเนี่ยหลีไดมิเตอร์ของตาดำลงถูกไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับเป็น internal eye muscle ถูกไหมครับอ่านโจทย์ดีๆนะครับพวกนี้มีหมดนะครับเนี่ยอ่านปุ๊บน้องวิเคราะห์เป็นฉากๆอย่างนี้ให้พี่หน่อยโอเคไหมเมันมีพี่ว่ามีข้อหนึ่งนะครับพี่ว่ามีข้อหนึ่งประมาณนี้สุยให้ได้นะสุยให้ได้เป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นฟีดแบ็กอย่างนี้แหละครับไม่ใช่ก็ทำไม่ได้ไม่คือเอาจริงๆอ่ะมึงไม่ได้เรียนชีวะกันมามึงจะนึกคงนึกไม่ออกหรอกว่ามันเป็นยังไงถูกไหมแบบเป๊ะๆอ่ะนะทีนี้สิ่งที่ออกไปคืออะไรครับน้องสิ่งที่ออกไปคือมันคือน้องครับแสงเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วแสงอ่ะมันก็จะออกไปคือตกกระทบกับเรติน่าใช่ไหมงั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือเรติน่าไลท์อินเทนซิตี้อ่ะก็คือความเข้มที่ส่งไปยังเรติน่าใช่ปะตรงนี้ก็คือเรติน่าไลท์อินเทนซิตี้นะครับเรติน่าไลท์แต่ว่าถ้าน้องอ่านโจทย์ดูนะครับอะไรที่จะบอกว่าอินเทนซิตี้เนี่ยมันเกินละนะครับมันน่าจะเป็นไอตัวนี้ปะเดี๋ยวนะขอดูก่อนตึ๊ดoptical nerve นี่ใช่ปะไอ้ optical nerve นี่คือแบบเหมือนเส้นประสาทตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ย intensity ของแสงเนี่ยมันเกินแล้วนะ
ฟันเกินแล้วสมองค่อยสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานถูกไหมตรงนี้มันจะมีหลุมนี้เกิดขึ้นนิดนึงครับก็คือมันจะมีฟีดแบ็กกลับมานะครับอะไรเป็นตัวอะไรเหมือนเป็นเซนเซอร์ครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนออปติคอลเนิร์ฟครับตรงนี้เป็นแบบเส้นประสาทที่จะสั่งให้สมองทำงานอีกทีนึงนะครับออปติคอลตรงนี้ครับมันก็จะสั่งให้เช็คมันเหมือนเป็นเซนเซอร์อ่ะบอกว่าเฮ้ยเกินหรือยังความเข้มแสงเกินหรือยังเกินที่เรติน่าต้องการหรือยังนะครับถ้ามันไม่เกินเบรนก็ไม่ต้องสั่งให้มัสเซิลมันหลีไดมิเตอร์ลงถูกไหมเข้าใจไหมไอ้หน้าที่คือผลของการที่ตาลูกตาดำเราลดไดมิเตอร์ลงอ่ะมันเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีผลมาจากสมองสั่งงานแต่ก่อนที่สมองสั่งงานคือไอ้เส้นประสาทออปติคอลเนี่ยมันจะต้องโดนมันต้องคือไอ้ตัวนี้มันจะต้องรู้ก่อนว่ามันเกินตัวนี้ก็จะสั่งให้เบรนทำงานแล้วก็ทำให้เกิดโปรเซสนี้ขึ้นมานะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมนะครับนี่คือประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละก็ถ้าน้องเจอข้อประมาณนี้นะครับน้องก็รู้แล้วกันว่าพี่คิดแบบเนี้ยวิเคราะห์ประมาณเนี้ยให้น้องดูว่ามันจะมีการแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นฟีดแบ็กคอนโทรลแล้วน้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าอะไรสั่งอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ให้ได้อะไรเป็นเซนเซอร์ในการเช็คโอเคไหมครับประมาณนี้นะมันไม่ฟีดนะครับคือจริงๆคำตอบมันคงมีคำตอบเดียวแหละที่ถูกต้องเป๊ะๆอ่ะแต่ว่าเราคงคือว่าเราก็คงไม่ได้เขียนมันถูกเป๊ะๆนี่ออกไหมนี่ออกไหมครับมันคงไม่ได้เขียนมันถูกเป๊ะๆให้ได้คะแนนแล้วกันตรงนี้นะครับโอเคไหมแต่ว่าข้อสอบในเรื่องนี้อาจารย์ฝาโรจน์น่าจะออกซึ่งน่าจะออกภาษาไทยแต่ภาษาไทยของเขาอ่ะก็คือเขาก็เอาไอ้นอร์แมนเนี่ยมาแปลพี่ก็เห็นเขามาจากนอร์แมนมาแปลเหมือนกันโอเคนะครับนี่ข้อแรกครับประมาณนี้น่าจะเป็นข้อแรกของเราด้วยในวันจันทร์นะครับคิดว่านะต่อมาครับข้อที่2รู้ไว้ครับรู้ไว้หน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะว่างกันไงเพราะไม่เคยเจอแนวนี้ถูกไหมตอนนี้เราพอรู้โปรเซสแล้วเนาะข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยเขาให้หา transfer function ครับตัวนี้คือ transfer function เนาะครับผมซัมเมอร์เข้าบวกลบได้เมื่อกี้ก็ผิดคือโดยทั่วไปอ่ะตรงนี้จะเป็นลบแล้วส่วนต่างของมันอ่ะคือสิ่งสมมติว่าสมมติว่ามันมีค่าเออร์เรอร์อยู่ฮะอันนึงสมมตินะก็คือถ้าดีไซน์กับเรติน่าไลท์เนติตี้เนี่ยถ้า2ตัวนี้มันเท่ากันอ่ะเออร์เรอร์ก็จะอ่าน0ถ้าเออร์เรอร์อ่าน0สมองก็ไม่ทํางานกล้ามเนื้อตาก็ไม่ได้ลดไดเมเตอร์ลงนะครับอินพุตกับเอาท์พุตก็จะวิ่งออกไปเข้าใจไหมมันเหมือนจะเป็นเครื่องหมายลบนี่แหละโอเคไหมครับลบไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้สิ่งอ่านสิ่งที่เป็นเออร์เลอร์ไงอารมณ์ประมาณนั้นแหละอารมณ์เหมือนแอร์ที่พี่บอกว่าถ้าเราเซตไว้25องศาใช่ป่ะถ้าเซตไว้25องศาแล้วตอนนี้อุณหภูมิเป็น26อ่ะเออร์เลอร์จะเป็น1เออร์เลอร์จะสั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานจนกว่าเออร์เลอร์จะเป็น0คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานนะครับงั้นเซตเป็นลบไว้ก่อนนะครับโดยเคสทั่วไปโอเคนะต่อมาครับตรงนี้นะครับพี่มองว่าตรงนี้คือลูกสูบแล้วกันลูกสูบนะครับตัวนี้ไปเป็นกระบอกลูกสูบตรงนี้เป็นกระบอกลูกสูบนะครับในกระบอกลูกสูบมันก็มีพินตันเฮดถูกป่ะตัวพินตันเฮดก็จะเป็นตัวมวล4กิโลกรัมเนี่ยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรเนาะแต่คิดว่ามันเหมือนจะเป็นลูกสูบแล้วก็ไอแรง FT น่าจะโดนที่มันจุดระเบิดใช่มั้ยครับแล้วมันก็แบบกำลังระเบิดอยู่ใช่มั้ยมันก็จะมีเปลี่ยนเพรสเชอร์เป็นแรง F ได้ถูกป่ะนะครับอันนี้คือก้อน4กิโลกรัมโอเคไหมครับแล้วภายใต้ก้อน4กิโลกรัมเนี่ยนะครับน้องเจออะไรครับน้องเจอทั้งสปริงทั้งแดมเปอร์ถูกไหมน้องครับมุกเนี้ยโหข้อตอบเริ่มจะใช้บ่อยมากเลยนะพักเนี้ยใครที่ยังทำโจทย์ไม่ถึงอ่ะตรงเนี้ยน้องก็จะยังไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกันได้นะครับคือถ้าสมมติว่ามีแดมเปอร์กับสปริงขั้นอยู่นะหรือมีดัมเปอร์กับดัมเปอร์ก็ได้นะหรือมีสปริงกับสปริงก็ได้นะให้น้องกำหนดมวล0กิโลกรัมขึ้นมาขั้นแล้วเขียนฟรีบอดี้โอเคไหมนะครับหลายคนที่เคยทำโจทย์มาแล้วคงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ค่อยได้ทำโจทย์เนี่ยน้องดูไว้ด้วยกันนะตรงนี้สำคัญมากนะถ้าสมมติว่าตรงนี้เขาเรียกว่า mechanical element ใช่ไหม
mechanical element ก็คือดัมเปอร์กับสปริงถ้าสมมติว่าเรามีถ้าสมมติว่ามี mechanical element มาต่อกันแบบอนุกรมต่อกันแบบอนุกรมน้องก็ต้องกำหนดมวล m 0มาขั้นไว้ถึงจะเขียน free body diagram ได้หันไหมครับอ่านโน้ตให้ก็ได้ครับโน้ตให้ก็ได้โน้ตนิดนึงครับกรณีที่นะครับที่ดัมเปอร์นะครับมีดัมเปอร์กับสปริงต่ออนุกรมกันนะครับดัมเปอร์หรือสปริงเนี่ยนะครับมาต่ออนุกรมกันนะสองตัวที่ถือว่าเป็น mechanical element นะครับนะครับจะต้องนะครับกำหนดต้องใส่แล้วกันนะใส่นะครับมวล m 0นะครับมวล mass m เท่ากับ0กิโลกรัมนะครับขั้นไว้ก่อนจะเขียน free body diagram นะครับโอเคไหมครับขั้นไว้ก่อนจะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมครับพี่ขอไม่เขียนว่ามันคืออะไรแล้วกันเนาะแต่ว่าน้องดูในรูปนะครับขอเขียนเฉพาะตัวเลขแล้วกันอันนี้4นะครับดัมเปอร์เป็น4แล้วก็อันนี้มันวางอยู่บนพื้นอันนี้วางอยู่ตรงพื้นพื้นที่อยู่กับที่นะครับสี่ห้าสี่น้องครับการกระจัดของมวล4กิโลกรัมเนี่ยคือ x 1ทีนี้การกระจัดของตัวเนี่ยครับตัวปอกข้างนอกเนี่ยนะครับคือ x 2คำถามคือถ้าเขาสอบลบ x 3ออกไปเราจะวาง x 3เองถูกไหมถูกนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าพี่ปลายสปริงสมมติว่าปลายสปริงฝั่งนี้เคลื่อนที่ x ใช่ไหมแล้วพี่ออกแรงผลักจุดเนี้ยไปทางขวาถามว่าจุดเนี้ยมันจะเคลื่อนที่เข้า x 1ไหมไม่มีทางเพราะมันเป็นสปริงถ้ามันเป็นเชือกว่าไปอย่างแต่มันเป็นสปริงดังนั้นถ้าเขาไม่กำหนดมาให้น้องต้องกำหนดเองทุกครั้งที่ผ่าน mechanical element อะไรก็ได้นะครับทุกครั้งที่มันผ่าน sample หรือสปริงก็ตามนะครับน้องต้องกำหนด x เพิ่มให้มันด้วยถ้าเขาไม่ให้มาโอเคไหมครับน้องเข้าใจความหมายไหมอ่ะปลายสปริงด้านนี้ตอนนี้สปริงด้านนี้เคลื่อนที่อะไร x 1สปริงด้านนี้ยังไม่รู้คืออะไรแต่ให้น้องดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้ไม่เท่า x 1แน่นอนไม่มีทางครับมันคือสปริงมึงไปดึงดูโอเคไหมมันไม่เท่าแน่นอนถ้าอย่างนั้นโมเดลน้องก็จะผิดถ้าน้องไม่กำหนดถูกไหมมันก็ต้องกำหนดเพิ่มถูกไหมงั้นตัวนี้จะเป็น x 3นะครับกำหนดขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเขาไม่ให้มาโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมานะครับต่อมาคือเราจะอันนี้มวลมันเท่าไหร่บ้างนะลืมมวลของตัวตรงนี้เป็นเท่าไหร่2เหรอ4กิโลกรัมเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแต่ก่อนจะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนที่จะกำหนดมวล0กิโลกรัมขึ้นมาขั้นตรง x 3เนี่ยเราจะต้องกำหนดการกระจัดว่าใครมากกว่าใครก่อนใช่ไหมคือตอนนี้เอาเฉพาะลายที่มันเคลื่อนที่ในนี้ก่อนนะที่มันเคลื่อนที่ภายใต้กระบอกสูบเนี่ยที่มันอยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมีใครบ้างครับมี x 1กับ x 3ต้องดูออกไหมใช่ไหมฮะมี x 1กับ x 3คือตอนนี้โดยหลักการถ้าน้องเข้าใจนะน้องจะกำหนดเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบพี่ไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือพี่ถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมพี่จะให้ขวามากกว่าแล้วก็ไล่กลับโอเคไหมถ้าน้องเข้าใจน้องไปกำหนดยังไงก็ได้โอเคไหมครับตอนนี้พี่จะคำตอบต้องเหมือนกันครับใช่ต้องเป็น x พี่จะให้ x 3นะครับมากกว่า x 1ทีนี้x 2คืออะไร x 2มันคือรอบนอกสุดถูกไหม x 2มันอยู่คนละลายการเคลื่อนที่กันนะครับอันเนี้ย
ไม่กำหนดให้มันมากสุดก็กำหนดให้มันน้อยสุดไปเลยนะครับพี่จะกำหนดให้ x 2น้อยที่สุดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคไหมครับพี่จะคิดจาก2ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะมันอยู่ในไลน์เดียวกันนะครับข้างบนมีผลต่อฟิกชันไงโอเคไหมทีนี้งั้นใครเคลื่อนที่มากสุดครับ x 3ใช่ไหม x 3เนี่ยมันควรที่จะตั้งมวล0กิโลกรัมไปใส่มันถูกไหมนะครับงั้นพี่จะเคลื่อนที่มวล0กิโลกรัมก่อนนะครับพี่จะเริ่มเขียนฟรีบอดี้จากมันก่อนข้อนี้น่าจะเป็นคือข้อนี้พี่ว่าออกได้ประมาณนี้พี่ว่าออกได้นะครับถ้ายากกว่านี้ก็คือจะเป็นพวก equivalence system ละซึ่งปีหลังๆก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะอาจารย์เขาไม่ได้สอนมากนะครับแต่ต้องรู้ไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน equivalence เนี่ยมีเวลากลับไปทำโจทย์ equivalence ด้วยนะครับถ้ามีเวลานะกลับไปทำโจทย์ด้วยนะครับข้อคำนวณไม่น่าจะเกินชีทนะครับน้องครับไอที่พูดมาเนี่ยคือศูนย์กิโลกรัมตรงนี้ใช่ไหมครับ ต้องเอามวลศูนย์กิโลกรัมไปใส่ไว้นะครับเพราะว่าเรามีสปริงกับดัมเปอร์ขั้นอยู่ใช่ไหมครับก็จะเป็นศูนย์กิโลกรัมทีนี้ศูนย์กิโลกรัมเคลื่อนที่ x 3คืออย่างนี้ถ้ามันเคลื่อนที่มากสุดสมมตินะกล่องเนี้ยเคลื่อนที่มากกว่าไอก้อน4กิโลกรัมใช่ไหมเพราะว่า x 3มากกว่า x 1ใช่ไหมคิดอย่างนี้ครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ถึงต้องเลื่อนขยับก่อนสมมติว่าตรงเนี้ยไอ้จุดเนี้ยเคลื่อนที่2เซนติเมตรจุดนี้เคลื่อนที่1เซนติเมตรพี่มองได้ไหมว่าอันนี้2นี่1นะพี่มองว่าตรงเนี้ยเคลื่อนที่แค่1แต่นี้อยู่กับที่ได้ไหมพี่มองได้นะครับมันเป็นรีเลทีฟกันพี่ก็เลยขยับไปทางเนี้ยแค่นิดเดียวแล้วที่เหลือพี่ก็ค่อยไล่กลับไปทันไหมงั้นตรงเนี้ยถ้าพี่ขยับก้อน x 3มาด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ x 3อยู่ตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับสปริงกับแดมเปอร์ก็สามัคคีกันต้านซ้ายถูกไหมมันจะมีคำถามมันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่แบบตัวนึงมันตัวอัดตัวนึงมันโดนยืดอ่ะน้องจะคิดว่าเวกเตอร์จะต้องตรงข้ามกันไม่ใช่นะคืออย่างนี้สมมติว่าพี่ขยับมันไปทางด้านขวาใช่ไหมขยับมันไปทางด้านขวาเนี่ยจริงอยู่ว่าแดมเปอร์ตัวนี้โดนอัดนะครับมันโดนคอมเพรสแต่ว่าสปริงตัวนี้โดนเทนชันใช่ไหมน้องมีใครคิดไหมว่าทำไมมันถึงต้องต้านซ้ายหมดไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งต้านขวาตัวนึงต้านซ้ายเหรอไม่ใช่นะครับต่อให้มันคอมเพรสเทนชันเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันก็สามารถคีกันต้านซ้ายนะมันไม่มีทางที่จะช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วทันไหมงั้นไอ้ตรงนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับว่าถ้าสมมติว่าการกระจับมันขึ้นที่ไปทางเนี้ยน้องไม่ต้องสนใจว่ามันคอมเพรสหรือเทนชันครับมันต้านการเคลื่อนที่เสมอโอเคไหมครับทีนี้มันต้านด้วยค่าเท่าไหร่ล่ะครับตัวนี้คือดัมเปอร์นะครับดัมเปอร์คือ4 4คือ4นะครับขออนุญาตใส่4เลยโอเคไหมครับทีนี้ฟังนะครับยังไงต่อครับถ้าเราขยับมาตรงนี้ถามว่าปลายสปริงฝั่งเนี้ยกับไอ้ปลายดัมเปอร์ฝั่งนี้กับปลายดัมเปอร์ฝั่งนี้เคลื่อนที่เท่าไหร่บ้างปลายดัมเปอร์ฝั่งนี้เคลื่อนที่เท่าไหร่ชัดเจนคือ x 3ปลายดัมเปอร์ฝั่งนี้เคลื่อนที่เท่าไหร่เคลื่อนที่ตามไอ้กระบอกนี่ใช่ไหมก็คือ x 2ถูกไหมแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรต้องเอามากลบน้อย3กับ2ให้มากกว่ากัน3มากกว่าก็3ตั้ง3ลบด้วย2แต่เป็นดัมเปอร์ใช่ไหมก็ต้องมีดอทเห็นไหมครับทันไหมทีนี้ต่อครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งเนี้ยปลายสปริง2ข้างเนี้ยเคลื่อนที่ยังไงบ้างครับนี่คือแรงตัวนี้ใช่ไหมนี่คือแรงสปริงที่รังโดนอัดไปทางนี้ถูกไหมปลายสปริงตรงนี้กับปลายสปริงฝั่งซ้ายเคลื่อนที่เท่าไหร่เคลื่อนที่ x อะไรครับช่วยตอบหน่อยครับ x 1ปลายสปริงฝั่งนี้เคลื่อนที่เท่าไหร่x 3ใครมากกว่ากัน x 3ก็ต้องเอา3ลบ1ถูกไหมครับแต่ว่าพี่ค่าสปริงจะเป็นสัมประสิทธิ์ค่าติฟเนี่ยคือ5นะครับก็จะเป็น5แล้วก็ x อะไร3ลบ x 1เห็นไหมทีนี้เมื่อกี้เรามองว่าตัวนี้อยู่กับที่ใช่ไหมครับพอเราขยับตรงนี้มานิดนึงงั้นแอคชั่นให้กับเรียกชั่นมาครับแอคชั่นให้กับเรียกชั่นมาเลยเห็นไหมครับมาที่กล่องละมันมีแรงภายนอกด้วยนี่ใช่ไหมลืมแรงภายนอกทีนี้ถามว่ามีแรงอะไรกระทำกับกล่องมวล4กิโลกรัมบ้างครับน่าจะมีอะไรดัมเปอร์
คือดัมเปอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นฟริกชันพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมถ้าแฟกฟริกชันเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นดัมเปอร์ได้นะทีนี้ถามหน่อยว่าดัมเปอร์ข้างบนไอ้ดัมเปอร์ข้างบนข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นการเคลื่อนที่แอบโซลูทหรือเรลทีฟเนี่ยตัวนี้แอบโซลูทหรือเรลทีฟครับเรลทีฟอ่ะระหว่างอะไรกับอะไรตอนนี้ตัวมันเองตอนนี้มันเรลทีฟระหว่าง x 1กับ x 2ใช่ไหมเพราะไอ้ลูกสูบเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้ากล่องเองก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันแสดงว่าเนี่ยก็เรลทีฟคำว่าเรลทีฟคือต้องลบกันทันไหมต้องลบกันให้คำถามคือว่าทิศทางไหนครับก็คือถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันเคลื่อนตอนนี้ใครเร็วกว่ากันอ่ะใครเคลื่อนที่เร็วกันอันนี้ x 1กับ x 2ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันนิก1สิถูกไหมถ้า x 1เคลื่อนที่มากกว่าก็จะขยับ x 1ไปดิมันก็ฟริกชันก็ต้านกลับถูกไหมงั้นฟริกชันต้านกลับครับจะเปลี่ยนสีดีกว่าไม่ครับตอบต้องเท่ากันครับถ้าสิ่งกำหนดไม่ตรงกับพี่คำตอบก็ต้องเท่ากันถ้าเข้าใจการขยับน้องครับถามว่ามันขยับด้วยมันขยับด้วยค่าฟิกชันเท่าไหร่ครับมันขยับด้วยค่าฟิกชันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ4 คูณด้วยอะไรครับ4คูณด้วยมันเรเลทีฟระหว่างอะไรล่ะไม่คุยแล้วนี่เรเลทีฟระหว่าง x 1กับ x 2ใครมากกว่าก็ตัวนั้นตั้งถูกไหมก็จะเป็นอะไร x 1ลบ x 2เพราะว่า x 1มากกว่า x 2ถูกไหมข้างบนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นค่าดัมเปอร์โคเวเชนต์คือ4เนาะครับผมคือตอนที่เราดูไปมันเป็นทางนั้นเนี่ยเราดูที่ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนหรือว่าเราดูว่ามันรีเลทีฟเป็นยังไงเอางี้เหมือนเราดูได้ทั้งคู่เลยคือตอนนี้คำถามเดิมคืออย่างนี้สมมติว่าตัวนี้เคลื่อนที่ขวาตัวนี้ก็เคลื่อนที่ขวาใครเคลื่อนที่มากกว่ากัน x 1มากกว่าแสดงว่าเราจะแกล้งขยับ x 1ไปทางขวาโดยที่นี้ไม่ขยับฟิกชันก็จะต้านซ้ายไงคือที่สิ่งที่เราถาม2อันมันคืออันเดียวกันแต่แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าหนูตั้งอีกอันนึงตาจะตรงข้ามว่ามันก็ตรงกันข้ามใช่ถ้าเราตั้ง x 2มากกว่า x 1แสดงว่าเราขยับ x 2นะ x 1ฟิกชันจะต้านไปทางนี้โอเคมั้ยครับโอเคนะอ่ะทีนี้เราจะเข้ามาถึงไอ้ปลอกลูกสูบนะเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วมันก็ไม่เหมือนระบบพี่เขาเลยตั้งแต่ก่อนก็จะไม่เหมือนไอ้จูงไงก็มึงให้ x 1มากกับก็พี่จูงให้ x 3อันนี้มึงก็ดู x 3ก่อนมากกว่า2มากกว่า3น้องครับแล้วอันนี้แอคชั่นกับรีแอคชั่นถูกไหมมันรีเอทีฟกันอยู่อะนะครับตัวหนึ่งกำหนดตัวหนึ่งก็ต้องตามอีกทิศหนึ่งนี่ก็ต้องต้านกลับตรงนี้ก็ต้องต้านกลับแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมดัมเปอร์ตัวนี้มันก็ติดอยู่กับอะไรครับกับตัวพิสตันเหมือนกันถูกไหมงั้นแสดงว่าตัว4คูณด้วย x 3ดอทลบ x 2ดอทเนี่ยมันก็จะกลับไปทางนี้ด้วยเหมือนกันถูกไหมแล้วใครมีใครลืมตรงนี้ไหมครับน้องพื้นตรงนี้นะครับมันก็มีฟิกชันเหมือนกันนะแต่ว่าฟิกชันของพื้นตรงนี้มันเป็นแอบโซลูทใช่ไหมเพราะพื้นมันอยู่กับที่ใช่ไหมงั้นฟิกชันตรงนี้เราจะดูทิศทางไงก็คือตอนนี้กับไอตัวโดนลูกสูบดำๆเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาฟิกชันก็จะต้านซ้ายยาวมาเลยครับแล้วไม่ได้ต้านแบบรีเลทีฟนะต้านแบบแอบโซลูทด้วยครับ4คูณด้วยอะไรครับตัวกระบอกสูบมันตัวกับไอตัวข้างนอกมันเคลื่อนที่2ก็จะเป็น x ดอท2เฉยๆโอเคมั้ยทันไหมครับน่าจะครบแล้วเนาะตรงนี้สงสัยถามนะครับอ
น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมเทคนิคการกำหนดมวล M0 กิโลกรัมให้พี่ด้วยนะไม่กำหนดข้อนี้ไม่ออกนะครับโอเคไหมอืมทีนี้ข้อนี้มันจะต้องมี EOM อยู่กี่อันนะครับ3ตามจำนวนของ output x ใช่ไหมมี x 3ตัวก็ต้องมี EOM 3อันแล้วมันน่าจะจบที่การทำ Kramer rule ใช่ไหมครับแล้วเป็นKramer rule 3คูณ3ด้วยใช่ไหมเพราะมี3ตัวพี่จะงานทีละก้อนนะฮะพิจารณาที่ก้อน x 1ก่อนแล้วกันนะครับนะครับ x 1ขอสายถามนะครับจูของพี่ตอบเท่าไหร่นะครับแล้วกูตอบเป็นไงนะยาวๆอ่ะในข้างล่างสุดนี่ทิกเหรอ13เอสส่วนบวก20คงไม่ตรงอันที่เดี๋ยวลองดูเฉลยไว้ให้เย็นซิกมาถ้าเป็นทางสเลชันก็คือซิกมา F 1ไหนนะ2อันไหนสีแดงอ๋อโอเคขอบคุณครับซิกมา F1 เท่ากับ M1 X1 ดับเบิลดอทนะครับแต่ว่ามวล M1 เนี่ยนะครับขออนุญาตใส่เป็นสี X1 ดับเบิลดอทไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยจะเป็นบวกนะครับตาม X1 โอเคไหมครับเราเขียนว่าทิศทาง X1 หรือ M1 ก็ได้ก็ได้หรือว่าคือมันไม่ค่อยมีกำหนดคือ X อ่ะจะถูกกำหนดเสมอส่วน M อ่ะไม่ค่อยตั้งชื่อเท่าไหร่พี่ก็เลยกำหนดตาม X แล้วกันเพราะว่าคือจริงๆอ่ะควรจะเขียน x ด้วยซ้ำไปเพราะว่า EOM มันโดนกำหนดตาม x ไม่ได้ตาม m สมมติมี m อยู่4ก้อนน้องก็ต้องกับถ้า x มี3ตัวน้องก็ต้องกำหนดตาม x นะมันจะไปสร้างสมการตาม m เพื่อใช่ไหมต้องตั้งตาม x ดิใช่ไหมครับชื่อมันก็บอกว่า equation of motion ถูกไหมแล้วเรามี equation เพื่อจะแก้3ตัวแปรคือ x 1 x 2 x 3อ่ะน้องก็ต้องสร้างตาม x ไม่ได้ตั้งตาม m นะครับคือการกำหนดจริงบางข้อเนี่ยกำหนดตาม m มันดูสวยกว่าแหละนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยต้องกำหนดตาม x นะครับอันนี้จะเป็นก้อนนี้เนาะก็จะเป็นมันจะมีก้อนที่เป็นบวกก็คือก้อนเขียวก้อนม่วงใช่ไหมแล้วก็สมพูสองตัวที่ลบถูกไหมเอ็กสามลบด้วยเอ็กหนึ่งแล้วก็บวกเดี๋ยวพี่จะเฉลยเปเปอร์ลงให้ด้วยนะครับที่พอดีพี่ทำเสร็จตอนที่ยังพี่นั่งเฉลยก่อนมาสอนเราก็เสร็จพอดีเลยก็เดี๋ยวพี่ทำเปเปอร์ลงให้แล้วก็ก้อนสมพูมันลบเนาะเป็นฟิกชันลบปะลบดิเท่ากับ 4x double dot 1นะครับขออนุญาตย้ายข้างจัดรูปให้เราเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้เป็น 4x double dot 1นะครับแล้วก็บวก 8x dot 1บวก5ต่อให้น้องตั้งการเนี่ยตั้งตรงนี้ไม่เหมือนพี่อ่ะสุดท้ายน้องย้ายข้างมาต้องมันต้องเหมือนพี่นะโอเคไหมน้องครับมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเช็คคำตอบทุกคนดูนะสำคัญมากเทคนิคนี้น้องครับตอนนี้เรากำหนดอันนี้ใครดับเบิลดอทครับตอนนี้ x 1ใช่ไหมถ้า x 1ดับเบิลดอท x 1จะเป็นบวกหมดถ้าเราขยับถูกนะครับแต่น้องคอยดูตอนเป็น x 2กับ x 3นะมันก็จะเป็นบวกอยู่ที่ x 2กับ x 3ตามลำดับดูง่ายมากเลยครับเวลาที่เราดูว่าเราขยับฟรีบอดี้ผิดหรือเปล่าอ่ะมันดูออกเลยโอเคนะครับอ่ะต่อมาครับเอ้ยแต่ว่าคือปลายทางต้องการหาทางเฟอร์ฟังก์ชันใช่ปะแต่ว่าสุดท้ายน้องต้องเทคลาปาแล้วก็จับเข้าไครเมอร์รูใช่ไหมงั้นเทคลาปาไปเลยครับคือเหตุผลที่พี่จัดรูปอยู่ในเทอมของ x 1เทอมของ x 2 x 3เนี่ยไล่แบบเนี้ยเพราะว่ามันจะแบบเช็คลาปาได้ง่ายกว่านึกออกไหมครับเพราะตรงนี้มันจะดึงตัวร่วมเป็น x 1 x ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น x 2 x 3ตามลำดับนะครับงั้นตรงนี้พี่เทคลาปานะเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะเทคลาปา
แล้วก็การเทคลาปาร์ตของข้อนี้มันจะไม่ได้เป็นการเทคลาปาร์ตแบบตอนแก้สมการในบทโซลูชันใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมอง initial condition เป็น0นะครับจะเป็นอย่างนี้ถูกครับเพราะว่า x1 มันมากสุดไม่ใช่ไม่เชิงครับไม่ใช่แต่ว่าถ้ามาเป็น x2 แล้วมาดอท x2 ก็จะเป็นบวกหมดถูกต้องครับเดี๋ยวลองดูตอนเป็น x2 x3 ก็ได้ครับแล้วก็มาพิจารณาก้อนพิจารณาที่ x2 x3 ตามลำดับนะครับมวล x2 ครับ x2 มีไอตัวนี้มีมวลนะ4กิโลกรัมนะครับก็เป็น 4x นะครับดับเบิลดอทมวล4กิโลกรัมเนี่ยก็จะมีเวกเตอร์ที่เป็นแรงภายนอกอยู่3เวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์สีชมพู2อันที่เป็นฟิกชันแล้วก็ฟิกชันสีเขียวที่มันกระทำกับพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเท่ากับขอโทษนั้นต้องเป็น x 2ด้วยใช่ป่ะ 4x ดับเบิลดอท 2เดี๋ยวพี่ย้ายข้างให้นะจะเป็นนี้ครับลบ 8x ดอทน้องเห็นไหมตอนนี้หัวหน้ามันเป็น x 2ใช่ป่ะ x 2ก็จะบวกรัวๆเลยครับไม่มีแรงภายนอกเกาะอยู่กับการกระจัด x 2เลยก็จะเป็นมันมีฟิกชันตรงนี้ไงฟิกชันอยู่นี่ไง2 4 4 4 4 2 8 4 3 12เลยนะสารรวม3ตัวรวมไปที่นี่ตัวเดียวพี่ตัวต้องเอาอันนี้มาคิดด้วยป่ะตัวไหนครับเออว่ะลืมไปตัวนึงลืมแดมใช่ไหมโอเค4 4 16มันถึง16เลยเนี่ยแล้วก็มันต้องเป็นบวกด้วยใช่ไหมเนี่ยรวมได้แบบนี้4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 16รวมเป็น16แล้วก็เทคลาปาร์ตนะครับเทคลาปาร์ตเปลี่ยนจากไทม์โดเมนเป็น S โดเมนเนาะแล้วก็จะได้เป็นลบ8นะครับ S x 1 S บวกกับ4 S กำลัง2บวก16 S x ใหญ่2ลบด้วย4 x x 3 S เท่ากับ0ครับคือถ้ามันทอนไม่ได้ทอนยังไงครับทอนยังไงครับมันจับหารตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ควรครับถ้าจะจับหารตลอดต้องจับหารตลอดทุกสมการจริงๆก็จริงๆพี่ไม่มั่นใจนะเอาจริงๆไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ไม่ตรงใช่ไหมคือไม่ตรงเนี่ยคือมันคือจริงๆสุดมันมีสมบัติของเดทที่มันดึงเฉพาะโลเดียวได้นะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะไปซิงกับอันนี้หรือเปล่านะนี่ไม่กล้าบอกว่ามันได้หรือเปล่าปกติไม่เคยทำเหมือนกันแบบหารเฉพาะตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่หารอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำหมดเลยอ่ะเข้าใจได้ว่าได้
อ่ะต่อมานะครับพิจารณาตรวจการกระดับตัวสุดท้ายครับ x 3แต่ว่ามวล x 3เนี่ยนะครับมันเป็นมวล0ใช่ไหมใช่ไหมครับ x 3เป็นมวล0ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็น0แล้วคูณด้วย x ดับเบิ้ลดอท3ถูกไหมครับน้องก็ยังคงต้องย้ายข้ามไปฝั่งขวาเหมือนเดิมนะแล้วก็มองกลับเหมือนเดิมนะต่อให้มันเท่ากับ0ก็ตามโอเคไหมครับไม่งั้นเครื่องหมายเราจะตีกลับตัวมวล0กิโลกรัมคือมวลก้อนสีแดงที่เราเริ่มขยับก่อนนะครับก็จะมีเวกเตอร์แค่2ตัวนะครับต้านติดลบคือเวกเตอร์สีเขียว2ตัวนี้ก็จัดรูปให้นะครับต้องมีสมาธิมากๆนะวิชานี้เทคละปะนะครับมีคำถามไหมไม่ตรงเหรอทำไมถึงไม่ตรงอ่ะน้องเห็นไหมครับว่าตอนที่เราพิจารณาเป็นแบบ x 1ดับเบิ้ลดอทเนี่ยเทอม x 1จะบวกหมดตอนที่พิจารณาเป็น x 2นะครับเทอม x 2จะบวกหมดนะครับตอนที่พิจารณา x 3ดับเบิ้ลดอทเนี่ย x 3ก็จะเป็นบวกหมดนะครับถ้าเราขยับก้อนถูกตามหลักที่พี่บอกนะครับมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับทีนี้คือจริงๆตามหลักเนี่ยน้องจะต้องจับเข้ามาทริกฟอร์มใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเสียเวลามากเลยให้น้องมองอย่างนี้ครับให้น้องมองสัมประสิทธิ์ในแมทริกซ์คือน้องเข้าใจใช่ไหมแมทริกซ์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด312ใช่ไหมคือ3 3 3ถูกไหมแล้วก็ฝั่งขวาอีกอย่างละหนึ่งเนี่ยครับไอ้สัมประสิทธิ์หน้าแถวแรกเนี่ยคือตัวนี้และตัวนี้นะครับสัมประสิทธิ์ตรงคอลัมน์ที่โลที่2นะครับจะเป็นตัวนี้และตัวนี้สัมประสิทธิ์หน้าแมทริกซ์นะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ของคอลัมน์โลที่3ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จำได้ไหมว่าถ้าเราจะหา x 3เนี่ยเราจะต้องปิดคอลัมน์ที่3ใช่ไหมแล้วก็เอาอะไรใส่แทน fs 0 0เนี่ยมายัดเข้าคอลัมน์ที่3แทนถูกไหมครับส่วนข้างล่างนี่คือเดทของทั้งหมดโอเคไหมครับทันไหมพี่จะจับเข้าแมทริกซ์ฟอร์มไม่ต้องจับเข้าแมทริกซ์ฟอร์มก็ได้ครับแก้จะแต่ว่าอ้างนิดนึงว่าจากเคลมเมอร์รูแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าอาจารย์จะได้รู้ว่าเราใช้เคลมเมอร์รูอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องทำแมทริกซ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเขียนเยอะเหมือนกันถ้าเป็น3คูณ3ตอนนี้ transfer function เนี่ยเขาต้องการ x 3ใช่ไหมเขาไม่คือเขามีโอกาสต้องการ x 1ก็ได้ x 2ก็ได้ x 3ก็ได้นะครับแต่เขาเลือกที่จะต้องการ x 3ถูกไหมถ้าต้องการ x 3แสดงว่าเราก็ต้องใช้ Kramer rule โดยการปิดคอลัมน์ที่3ใช่ป่ะคือข้างล่างเนี่ย x 3 x ใหญ่3 s นะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับข้างล่างจะเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับน้องไล่สัมประสิทธิ์มาเลยครับตัวเนี้ยคือตำแหน่ง1 1ในแมทริกซ์นะครับ
ครับตรงนี้ตำแหน่ง1 2ในแมทริกซ์นะครับตำแหน่ง1 3ในแมทริกซ์ครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่ง2 1ในแมทริกซ์ครับโรว์ที่2คอลัมน์ที่1นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลบ5ลบ 4s ทีนี้ถ้าเราต้องการ x 3ปิดคอลัมน์ที่1แล้วเอา f ff 0 0มาใส่แทนถูกไหมนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับจะใส่ fs 0 0แทนใช่ไหมครับจริงๆมันมาจากแมทริกซ์ฟอร์มนะครับแต่ว่าเราไม่โอ้โหถ้าเราไปเขียนแมทริกซ์นี้น้องทำไม่ทันแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวที่มันไม่ได้เป็นคอลัมน์ที่3เนี่ยก็จะเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยดูให้ถ้าเราไม่เขียนแล้วมันจะแบบมีผลต่อคะแนนไม่น่าจะนะอาจารย์เขาคงอาจารย์เขาน่าจะวาร์ปมานี่เลยได้นะครับอาจารย์หรือว่าเขาเขียนแมทริกซ์ฟอร์มให้เราดูก่อนจะมานี่เขียนเนาะถ้าเขียนก็เขียนได้นะถ้ามีเวลาก็เขียนก็ได้ครับเราใช้เวลาไม่เยอะหรอกแต่มันก็เสียเวลานิดนึงน้องครับปกติแล้วน้องหาเดซ3คูณ3ยังไงเราจะเพิ่มไปอีก2คอลัมน์เข้าไปทีนี้ถูกไหมแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นใช่ไหมครับ6ชุดแต่ว่ามีวิธีนึงครับเขาเรียกว่าเป็นการฟิกคอลัมน์หรือฟิกโลก็ได้น้องเห็นไหมว่ามันจะมีคอลัมน์หรือโลไหนที่มีค่าศูนย์เยอะๆเห็นไหมมีไหมตรงนี้ใช่ไหมน้องฟิกโลตัวนี้เอ้ยฟิกคอลัมน์นี้ครับเป็นอีกวิธีนึงครับที่จะฟิกมันตรงนี้ฟิกคอลัมน์นี้ถ้าพี่ฟิกคอลัมน์นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพี่จะค่อยๆแวรี่โลฟังดีๆนะแวรี่โลแล้วเอาจุดตัดมันมาคูณกับเดซ2คูณ2ที่มันไม่โดนปิดอ่ะดูนะครับอ่ะตอนนี้พี่ฟิกคอลัมน์ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพี่จะแวรี่โลนะครับอยู่นะจะเป็นอย่างนี้อ่ะโลแรกที่จะแวรี่ฟังนะครับเร็วกว่าเยอะเลยครับโลแรกคือตรงนี้ใช่ไหมจุดตัดคือตรงนี้ใช่ไหมจุดตัดคือตรงนี้มันคือ fs ทีนี้จุดตัดตรงนี้แต่ว่าแมทริกซ์ที่มันว่างๆอยู่คือ2คูณ2ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับน้องเอาตรงเนี้ยมาหาเดซ2คูณ2ครับแค่นั้นเลยลบ 8s 4s กำลัง2บวก 16s ลบ5คือตัวที่ไม่โดนปิดอะน้องตัวที่ถ้าตรงนี้น้องปิดตรงนี้น้องฟิกคอลัมน์นี้น้องก็เจอตรงที่ไม่โดนปิดใช่ไหมน้องมาได้สองคูณสองที่เหลือคืออะไรอะน้องดูนะครับที่เหลือตัวมันเร็วยังไงน้องดูนะถ้าสมมติว่าน้องแวรี่ตรงนี้ลงมาอีกบรรทัดนึงน้องเจอศูนย์ใช่ไหมศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ถูกไหมน้องเลื่อนดูดิเอาตรงนี้มันเลื่อนตรงนี้ดูปุ๊บน้องเจอศูนย์ใช่ไหมสมมติว่ามันไม่ศูนย์ก็ได้พี่ก็จะถามว่าถ้าพี่แวรี่มาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้โดนฟิกอยู่แล้วพี่ก็ปิดโลนี้พี่จะเจออะไรนี่แล้วก็นี่ถูกไหมที่มันไม่โดนปิดอ่ะพี่จะเขียนให้ดูซึ่งมันเป็นศูนย์แหละน้องเพราะว่าพอเราเลือกคอลัมน์ที่เป็นศูนย์เยอะๆแล้วไงถูกไหมแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์อันนี้คืออะไรครับเราเลื่อนตรงนี้มาที่โลสุดท้ายใช่ไหมน้องก็เจอตัวนี้ที่เหลืออยู่ใช่ไหมแต่มันก็คือศูนย์ว่าจุดตัดมันคือศูนย์ไงเหมือนที่ตรงนี้มันเป็นศูนย์น่ะถูกไหมครับพี่เขียนให้ดูแต่จริงๆน้องไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสุดท้ายเหลือแค่ตรงนี้อย่างเดียวจะเป็นมีใครไม่ทันไหมถ้าน้องไม่สะดวกน้องก็ใช้วิธีของน้องไปแล้วกันนะครับแต่เสียเวลาเยอะนะสงสัยทำนะครับตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ตรงจะเป็นศูนย์แน่นอนครับเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์แน่นอนถูกไหมครับท
ทีนี้คำตอบของมันก็คือว่าน้องก็เดี๋ยวน้องไปต่อเออลืมอะไรไปเราลืมอะไรไปเราลืมไอ้นี่ถูกไหมเออใช้สามเหลี่ยมแล้วกันเด็ดของมันคือสามเหลี่ยมนะเราเลทให้เป็นสามเหลี่ยมไปนะครับสามเหลี่ยมนั่นแสดงว่าไอ้นี่เป็นสูตรแล้วนะนี่เป็นสูตรแล้วนะพี่ก็ขอหารสามเหลี่ยมแล้วกันโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเฉลยเปเปอร์จะตามมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x 3หารด้วย fs มีค่าเท่ากับ dz ของตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนด้วยสามเหลี่ยมอ่ะแต่เปเปอร์ตามมาอีกทีนึงฝากวิธีเนาะไม่หน่อยก็ได้ครับพี่ว่าเร็วกว่าเยอะเลยโอเคไหมครับมันสูตรเยอะนะครับเออแต่ว่ามันมีนิดนึงครับไม่มีนิดนึงคือตรงเนี้ยมันจะมีลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j อยู่นะถ้าพี่จำไม่ผิด i กับ j คืออะไรเดี๋ยวพี่เขียนก่อนมันจะมีทุกตัวเนี่ยจะมีลบหนึ่งคูณอยู่หมดเลยนะลบหนึ่งยกกำลังตอนนี้มันจะเป็นโลคืออะไรโลคือหนึ่งคอลัมน์คือสามอ่ะต้องดูครับมันมาจากไหนทุกคนดูนิดนึงครับถ้าน้องจะใช้วิธีนี้ต้องรู้นิดนึงว่าเครื่องหมายจะสลับได้บ้างนะครับอ่ะน้องดูนะน้องครับตรงเนี้ยถามว่าตรงเนี้ยน้องดูนะไอ้ fs ตัวเนี้ย fs ตัวนี้นะมีโลเท่ากับเท่าไหร่โลคือตัว i เท่ากับเท่าไหร่ครับนี่คือโลที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ย i เท่ากับ1น้องรู้ไหม i เท่ากับ1นี่คือโลเท่ากับ1แล้วคอลัมน์เท่ากับ3ถูกไหมอันนี้คือ j เท่ากับ3อันนี้คือ j เท่ากับ1 j เท่ากับ2 j เท่ากับ3นี่คอลัมน์ที่ j เท่ากับ3งั้นตรงนี้จะกลายเป็นอะไร1บวก3เป็น4 4เป็นเลขคูณเลขคู่มันกลายเป็นบวก1โอเคไหมครับเมื่อกี้ใครว่าไงนะว่าไงนะปอยตรงไหนอะij นะมันจะเป็นลบ1ยกกําลัง i ลบ1ยกกําลัง i บวก j หมดเลยครับเกาะอยู่หมดเลยอ๋อตอนแรกเนี่ยเอาคอลัมน์ที่เป็นศูนย์เยอะๆมาก่อนเลือกตรงนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าจุดตัดมันจะเกิดศูนย์2อันเนี้ยแล้วทีนี้เราค่อยแวรี่เส้นสีเหลืองมันจะเหลือเป็น12ไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าเราฟิกคอลัมน์มันจะไล่โลไล่โลมาเจอจุดตัดแต่ว่าระหว่างที่เราปิดเนี่ยอย่างเช่นเราปิดตรงนี้จุดตัดคือตรงนี้แต่ว่าเดทที่เราคูณเนี่ยคือเดทตรงนี้ที่ว่างๆอยู่ก็คือตรงนี้แต่ถ้าเราเลือกเส้นสีเหลืองลงมาตรงกลางตัวเซลล์ของแมทริกซ์ก็จะเหลือตรงนี้มาเดทถ้าสุดท้ายเราปิดตรงนี้ก็จะเห็น4ตัวนี้เอามาเดทหันไหมครับครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกลัวไม่ทันอ่ะมันจะมีข้างหน้าของมันเองลบหนึ่งเปิดกำลังไม่เท่ามีครับมีหมดเลยแต่ว่ามันก็จะแวรี่ตามโลคอลัมน์ไงมันจะจุดนี่คือของจุดตัดนะต้องไงนะไม่เท่าตรงไหนไม่เท่าของผมจริงๆยังไงก็ติดลบเพราะผมให้หนึ่งมากกว่าสองมากกว่าผิดอันนี้คือต่อให้เราบ้าให้อะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องเป็นบวกตรงเนี้ยเดี๋ยวอะไรของกูตรงมันจะต้องเป็นบวกของมึง1มากกว่า3มากกว่า2ไม่คือจะอะไรมากกว่าอะไรก็ตามแม็กต้องได้เท่าพี่เป็ดตรงเนี้ยต้องได้เท่าพี่คือสุดท้ายย้ายข้างไปแล้วมันต้องได้เท่าพี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องขยับผิดสักตัวนึงแหละเออกู1 3 2เออมึงดูโลกกูว่าเลยรู้มั้ยเนี่ยผมเริ่มจากตรงนี้ใช่ป่ะนานนี่สปริงนี่ก็ผิดแล้วดิอ๋อดันนี่ใช่ไหมผมเริ่มจากนี้ดันนี่โอเคดันอย่างนี้สปริงกับโอเคแรงโอเคโอเคแล้วก็ดันนี่ไอ้นี่ก็มาแรงแป๊บหนึ่งนี่มึงปิดตั้งแต่นี่เลยแป๊บหนึ่งนะอันนี้ขยับนี่ใช่ไหมอันนี้ต้านกลับอันนี้ต้านไปอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้อันนี้ต้องต้านขวาอันนี้ต้องต้านขวาอันนี้ต้องต้านซ้ายอันนี้ผิดตัวนี้ผิดตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะตรงนี้มันไปเกี่ยวรีเลทีกับตรงนี้ใครมากกว่ากัน x2 x2 มากกว่าขยับเองก้อนนี้มากกว่าทางนู้นก็ต้องอันนี้ผิดโอเค
ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันครับผมต่อมาครับข้อ3คือยังไงอ่ะถ้าน้องเล็ดยังไงไม่คือเล็ดไม่เหมือนพี่อ่ะแต่สุดท้ายอ่ะตัว EOM 3ตัวต้องเหมือนพี่นะครับถ้าน้องขยับมันถูกจริงมันต้องเหมือนพี่เนาะนะครับคือข้อนี้เขาก็อารัมภบทเกี่ยวกับไจโรมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรคืออินพุตอะไรคืออัพพุตอะไรคือ EOM นะครับอะไรคืออินพุตอะไรคืออัพพุตอะไรคือ EOM อ่ะข้อที่3ครับต้องอ่านโจทย์ดิขอแค่แบบมันก็เอามาแบบมันบอกว่าไจโรเนี่ยมันใช้ในเครื่องบินใช้ในเรือนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยอ่านไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอินพุตเนี่ยเป็นอะไรขอแค่ input คืออะไรยื่นข้อไปให้หน่อย input แล้วก็ output input เป็นอะไร output เป็นอะไร input คืออะไรนะครับบรรทัดเท่าไหร่บรรทัดที่1 2 3 4 5 6ป่ะบรรทัดที่6เขาบอกว่า input is rotational rate รอบแกน z rotational rate มีใครรู้ไหมคืออะไรrotational rate คือคำนี้มันคำว่า rate อ่ะคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเวลาโอเคไหมแสดงว่า rotational rate คือถ้า rotation คือเซต้า rotational rate คือ d เซต้า by dt รอบแกน z ก็คือตัวนี้ข้อนี้แปลกอย่างหนึ่งคือ input มันติดดิฟมาให้แต่ว่า input ติดดิฟอ่ะมันไม่ได้มองว่าตัวนี้คือ input แต่มันมองว่าตัวนี้ข้างก้อนเป็น input นะเพราะมันคือ rotational rate ถูกไหมนะครับ about แกน z ด้วยถูกไหมก็คืออะไรครับก็คือดีเอาใหม่นะครับถ้าน้องเจอคำว่าเรทให้น้องรู้นะครับว่ามันคือการดิฟเทียบเวลาของอะไรก็คือของดีเซตของเซต้าแซดนั่นแหละนะครับเขาบอกว่ารอบแกนแซดคือพูดง่ายคือเขาให้ความเร็วน้องเห็นใจโลไหมเขาให้ความเร็วตรงเนี้ยเขาหมุนความเร็วรอบแกนแซดเขาหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้มุมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้หรือไม่เซต้าเอ็กซ์เปลี่ยนไปมาแสดงว่าเซต้าเอ็กซ์อ่ะคือเอาท์พุตส่วนความเร็วในแนวแกนแซดคืออินพุตถ้าเราหมุนตรงนี้เร็วพอเนี่ยนะครับมันจะตรงถ้าเราหมุนช้ามันจะเอียงโอเคไหมครับมันเป็นหลักกฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมใช่ไหมโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อัพพุตก็คือแองกูล่าดิสเพลสเมนต์แองกูล่าดิสเพลสเมนต์แปลว่าอะไรแองกูล่าคือเชิงมุมดิสเพลสเมนต์คือการกระจัดการกระจัดเชิงมุมคือตัวแปรอะไรเซต้าไงรอบแกนอะไรอ่ะรอบแกนอะไรครับแกน x ป่ะก็แสดงว่าตอนนี้ตัวเอาท์พุตคืออะไรคือเซต้า x ถูกไหมข้อนี้นะครับเขาก็ใจดีคือเขาก็ให้ EOM มาเลยนะครับไม่ต้องบอกข้อมูลอะไรเพื่อทุกผู้ปกติเนี่ยเขาให้รูปนี้มาแล้วครับถ้าเขาบอกข้อมูลมากพอนี่น้องสร้าง EOM ได้เองนะเนอะไหมครับแต่คราวนี้เขาให้ EOM มาเลยถูกไหมอ่ะ ไปแต่ EOM ใช่ไหมเกมแล้วแต่ตอนนั้นแหละแล้วเขาก็กำหนดนะครับ EOM มาเขาบอกว่าให้เขียนสเตทสเปซครับให้ไฟล์สเตทสเปซอ
น้องฮาสเตตสเปซเนี่ยมันถ้าถามคำถามเดียวเนี่ยจริงๆแล้วสเตตสเปซจะประกอบด้วยกี่อีควอชันนะ2อีควอชันใช่ไหมครับก็คือมีอะไรบ้างครับมันจะประกอบด้วยอันเรียกว่าสเตตอีควอชันป่ะสเตตอีควอชันสเตตอีควอชันแสดงซิสเต็มใช่ไหมครับของระบบส่วนอีกอันนึงคืออะไรเอาท์พุตอีควอชันจะแสดงสิ่งที่โจทย์ต้องการถ้าเขาถามฟังดีๆถ้าเขาถามสเตตสเปซแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการอะไรให้เราคิดว่าเขาต้องการเอาท์พุตก็คือ x ก็คือเซต้า x แต่ถ้าสมมติว่าโจทย์เขาระบุมาเลยว่าเขาซัพพอร์ตอะไรอย่างเช่นเขาซัพพอร์ตแบบเซต้า x ลบเซต้า.x อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าอย่างเงี้ยไอตัวเอาท์พุตอีควอชันก็จะมี2บรรทัดลองไปดูในท้ายบทโอเคนะครับเอาใหม่นะไอตัวเอาท์พุตอีควอชันเนี่ยถ้าโจทย์ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาถามสเตตสเปซให้น้องเอาท์พุตอีควอชันคือเอาท์พุตเลยแต่ถ้าโจทย์พูดมาว่าเขาต้องการอะไรอย่างนี้ต้องไปจัดอีกรอบนึงนะครับต้องไปใส่ตัวแปรอะไรอีกรอบนึงในแมทริกซ์ C กับ D นะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นสมการเขาพูดอะไรสเตตอีควอชัน x ดอทเท่ากับ ax บวกด้วย b u นะครับแล้วก็เอาท์พุตอีควอชันคือ y เท่ากับเท่าไหร่ ab เราก็ต้อง c กับ d นะครับตัว u นี่คืออะไรครับตัว u คือ input ซึ่งตัว u อ่ะคืออะไรในที่นี้คืออะไรใช่ตัวเนี่ยครับคือตัวนี้เลย คือมันติดดิฟอะแต่ถ้าน้องไม่สบายใจเรื่องดิฟน้องเปลี่ยนเป็นโอเมก้าแซดก็ได้โอเคไหมคือเขาต้องการก้อนทั้งก้อนนั่นคืออินพุตไงเข้าใจความหมายไหมเขาต้องการทั้งก้อนเลยนะคืออินพุตเข้าใจความหมายไหมถ้าน้องงงเรื่องดิฟน้องเปลี่ยนเป็นโอเมก้าแซดก็ได้น้องถ้าสบายใจกว่านึกออกไหมครับคือเขาต้องการทั้งก้อนเลยเขาพูดชัดเจนว่าอินพุตเขาคืออะไรโรเตชันแนลเรทไม่ใช่ดิสเพลสเมนต์แองกูลาร์ดิสเพลสเมนต์ไม่ใช่แองกูลาร์ดิสเพลสเมนต์เขาต้องการอะไรโรเตชันแนลเรทโอเคไหมแต่ว่าตรงนี้ต้องกรุ๊ปเป็นตัวเดียวเลยทีนี้สเตตสเปซนี่คือน้องต้องทำยังไงนะขั้นตอนมันคือยังไงนะต้องเอา EOM มาทำให้เหลือดิฟเดียวต้องมาสร้างระบบตัวแปร x ใหม่ใช่ไหมคือสมมติว่าคือตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัว x เซต้า x อ่ะให้กลายเป็นดอทเดียวได้ยังไงอ่ะคำถามพี่จะเปลี่ยนเซต้า x ให้กลายเป็นดอทเดียวได้ไงครับพี่ก็ต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาพี่จะให้ x 1เท่ากับเซต้า x ไปนะครับต้องหารครับต้องหารแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวแปรก่อนทีละเรื่องต้องเอา x 1เท่ากับเซต้า x ใช่ป่ะแล้วก็ทำยังไงให้ตัวแปรมันลดเหลือ1ครับก็ต้องเป็นอะไรให้ x 2เท่ากับเท่าไหร่ d เซต้า x by dt หรือว่าน้องอาจจะใช้เซต้าดอทก็ได้ครับเซต้าดอท x ก็ได้เดี๋ยวปอยเดี๋ยวต้องหารตลอดครับแต่เดี๋ยวขอตั้งตัวแปรก่อนสร้างระบบสมการใหม่ขึ้นมาครับแสดงว่าตอนนี้เวกเตอร์ x ของเราคืออะไรครับตอนนี้เวกเตอร์ x ของเราคืออะไรเราทดแทนดีเวกเตอร์ x ของเราเนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวกับตัวเดิมต้องเป็นอะไร x 1 x 2ใช่ไหมเพราะเราตั้งขึ้นมาแล้วระบบของเราระบบใหม่ละเราลื้อเซต้า x ลื้ออะไรทั้งหมดทิ้งไปโอเคไหมครับทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนสมการเนี้ยให้อยู่ในรูปดิฟเดียวแล้วสัมประสิทธิ์หน้าไอ้ดิฟเดียวของเรานั้นอ่ะมันต้องเป็น1ด้วยใช่ไหมมันถึงจะจัดเข้าไอ้สเตตอีควอชันนี้ได้ถูกไหมครับงั้นพี่เอาสมการนี้มาเรียลเรนนะครับพี่เอาตรงนี้ทำไงเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนตัวแปรก่อนก็ได้ครับค่อยๆทำเปลี่ยนตัวแปรก่อนก็ได้ตอนนี้เปลี่ยนควรเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้มันต้องมีแค่ดิฟเดียวใช่ป่ะงั้นถ้าดิฟ2ครั้งเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดิฟ x 2ครั้งเดียวพอใช่ไหมแต่ว่าดิฟ x 2ครั้งเดียวอ่ะน้องจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือน้องจะเขียนคือการดิฟเทียบเวลาเนี่ยตัวแปรสแตนดาร์ดในการดิฟเทียบเวลาคือการเอามาดอทได้อยู่นะไม่ใช่อีเทต้าดิx 2ดอทเนาะมันเขียนได้หลายแบบนะอันนี้ก็ได้หรือมันคืออะไรนะมันคือ x 1ดอทก็ได้ใช่ไหมได้เห็นได้หลายมุม
นี้จะเป็น div x1 ใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนเป็นอะไรครับ x1. ก็ได้นะเอ้ย x2. ก็ได้เดี๋ยวคือน้องจะงง d by dt ป่ะเพราะตอนที่น้องเอาไปใส่ใน state equation มันต้อง div เดียวใช่ไหมงั้นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนลองทุกคนดูนะพี่กลัวเราจะงงงั้นพี่เปลี่ยนเป็น x2. นะครับเหมือนกันนะค่าเท่ากันเขียนไหมเหมือนกันนะครับคือน้องรู้ใช่ไหมครับดอทเนี่ยมันคือการดิฟเทียบเวลาดิฟเทียบตัวไปอื่นไม่ได้นะครับไม่เรียกว่าดอทโอเคไหมต้องดิฟเทียบเวลาอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดที่ต้องรู้นะครับอ่ะบวกกับ dx คืออะไรครับตอนนี้ดิฟเซต้า x by dt คืออะไรครับก็คือ x 2แล้วก็ kxตรงนี้เซต้า x ไม่อยู่แล้วนะครับถ้ามีเซต้าแล้วนะตอนนี้ระบบสมการใหม่ของเราก็คือ x 1กับ x 2นะครับก็ต้องเป็น x อะไร x 1เท่ากับงงไหมครับต้องมีแค่ดิฟเดียวใช่ไหมต้องมีแค่ดิฟเดียวแล้วต้องไม่มีเซต้า x อยู่ในโลกนี้แล้วโอเคไหมมึงเปลี่ยนตัวแปรเรียบร้อยแล้วมึงคิดค่า x มาใหม่ละต้องเป็นแค่ x1 กับ x2 x1 ทำไว้ลดออเดอร์ของการดิฟถูกไหมทีนี้ยังไงต่อต้องย้ายข้างทุกค่าที่มีอยู่เธอต้องย้ายข้างส่วนที่ไม่มีดอทอะไปฝั่งขวาแล้วก็จัดสัมประสิทธิ์หน้าดอทอะให้กลายเป็น1ใช่ไหมยังพี่ทำพร้อมกันเลยก็คือพี่จะย้าย2ตัวนี้ไปทางนี้แล้วพี่ก็หาตลอดด้วย jx เพื่อจะรอเข้าตัว state equation นะครับเป็นแบบนี้เอาเช่น x พี่ย้ายไปฝั่งนี้นะครับแต่ว่าพี่จะเอา x1 ขึ้นก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้จัดเข้าสู่ state space ได้ง่ายขึ้นสงสัยถามนะสงสัยถามนะครับผมถ้าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเอาinput เป็นไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นเซต้าเหรอครับเปลี่ยนเป็นโอเมก้าเซต้าแทนเป็นตัวแปรอื่นก็ไม่จําเป็นเหตุผลที่เปลี่ยนคืออะไรจะเข้าใจง่ายกว่าอ๋อโอเคได้ถ้าจะเปลี่ยนเพราะว่าเราเข้าใจเราอยากจะเข้าใจคือเราดิฟมันดูงงใช่มั้ยแล้วเปลี่ยนเป็นโอเมก้าแซดก็ได้ถือเป็นเรื่องโอเคเราเปลี่ยนตัว u ได้มั้ยครับเปลี่ยนเป็นตัว u ได้ไหมเหรอมันเป็น state equation ได้แต่ว่าเราต้องเข้าเราต้องรู้ตอนเราจัดเข้าแมทริกคือประเด็นคือ A B C D เรายังถูกไหมอ่ะคือต้องการแค่นั้นอ่ะถ้าประเด็นคือเราเปลี่ยนเป็น U แล้วเราแมทริก B กับแมทริก D เราถูกมันก็ถูกประเด็นอยู่แค่นั้นครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือ A B C D แค่นั้นเอง D X ส่วนด้วย J X นะครับดังนั้นตัว state equation นะครับออกแล้ว state equation ออกมาแล้วน้องจะใช้ u ก็ได้หรือถ้าแต่ว่าเวลาเรามองสมการไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันจะไปจบที่ตัวนี้นึกออกมั้ยสําหรับพี่ตอนพี่ทําเนี่ยพี่จะมองว่าตรงเนี้ยมันคือตรงเนี้ยแต่ถ้าน้องเปลี่ยนเป็นตัวแปร u คือน้องก็ต้องรู้นะว่าตอนน้องเรียงเข้าแมทริกซ์อ่ะไอ้ตัวเนี้ยคือ u นะแต่ของพี่จะเป็นเซต้าแซด by dt ไปก่อนแล้วกันมันจะได้แบบมันจะได้ดูจากสมการนี้ได้เลยอ่ะนึกออกมั้ยครับแต่ประเด็นไม่สําคัญนะว่าน้องจะให้ u เป็นอะไรประเด็นคือน้องขอให้แมทริกซ์ a กับ b มันถูกโอเคมั้ยเราเข้าใจไหมมันคือตำแหน่งของ u ถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราจะไปเอาสมการนี้เข้าไปใน state equation อะคือมันก็ต้องแบบไล่ดูสัมประสิทธิ์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 หน้าอันนี้มีเป็น j omega ส่วนด้วย j x อย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดกว่าไงสำหรับพี่อะ
แล้วถ้าตอนนี้เราเซตตัวเอาพุทเวกเตอร์ออกมาเนี่ยเป็น x 1 x 2ใช่ปะงั้นการที่เราเอาตรงนี้มาดิฟอ่ะมันก็จะเป็น x 1. x 2. ทันไหมครับทีนี้คำถามคืออะไรคือ x 1. ครับคือ x 2. อ่ะคือตัวนี้แน่นอนชัดเจนมาก x 2. คือสมการนี้แน่นอนใช่ไหมแต่อะไรคือ x 1. ครับ x 1. อ่ะมันเกิดจากการลดออเดอร์ของ x 2นั่นแหละโอเคไหมครับคืออย่างนี้เนี่ยครับ x 1. คืออะไรคือ x 2ใช่ไหมทำยังไงให้ x 1. เท่ากับ x 2ครับก็คือตรงนี้ต้องเป็น0 0x x 1. เท่ากับ0 x 1บวกกับ1 x 2ใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีอะไรที่ x 2มันจะไปบวกกับ input ได้ไหมไม่มีเลย0จะถามว่ามีทำไมตรงนี้คอมพิวเตอร์มันรู้คอมพิวเตอร์มันไม่รู้เหมือนเรานะคอมพิวเตอร์มันรู้แค่ว่าตรงนี้ทำหน้าที่ลดออเดอร์ให้กับตรงนี้มันรู้เลยโอเคไหมแต่คนมันก็ดูแปลกๆเฮ้ยมึงจะกำหนดมาทำไม x 1. x 2คือคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์มันจะรู้ไงว่าตอนนี้เราลดออเดอร์ลงมาอยู่โอเคไหมครับถ้าสมมติมันดิฟ3ครั้งมันก็จะลดออเดอร์2ครั้งคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ถูกไหมทีนี้ต่อมาครับ x 2. ไม่น่ามีปัญหาครับตรงจุดนี้คือสัมประสิทธิ์ของหน้า x 1จุดนี้คือสัมประสิทธิ์หน้า x 2ครับแล้วก็ตรงนี้คือสัมประสิทธิ์หน้า d เซต้า z / dt แค่ตัวไม่ห้อยแกตัวห้อยจับปัดมึงอ่ะแต่มึงดันโง่เลยเลยเลยอะไรห้อยไม่ห้อยมึงแค่ปัดก็เจเอ็กห้อยเจก็มึงกล้ามันไม่ห้อยแล้วมึงเขียนเท่ากันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวคนโอเคไหมสเตตอีควอชันผ่านไปข้อนี้อันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมoutput equation นะครับ output equation เนี่ยเอาใหม่นะถ้าโจทย์บอกให้เราหา state space เนี่ยมันคือ2สมการแล้วถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขาต้องการอะไร output ที่เราต้องการหรือว่าตัว y ต้องการอ่ะมันคือตัวนี้เลยก็คือตัว theta x เลยโอเคไหมแต่บางข้อเหมือนท้ายบทพี่เขาจะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรเช่นเขาต้องการแบบเขาต้องการอะไรอ่ะต้องการต้องการเซต้า x ลบด้วยเซต้า x อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรอ่ะ y ของเราก็จะมีแมทริกซ์ที่มันมากกว่าปกติโอเคไหมเดี๋ยวลองมาหาอันนี้ดูอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาต้องการอะไรถูกไหมก็แสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือ default เลยก็คือเป็นเซต้า x ก็คือเอาท์พุตนะครับทันไหมครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น u ใช่ไหมเราไล่สมการไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องรู้นะว่าไอ้ตรงนี้คือ u แล้วตรงนี้ใส่สัมประสิทธิ์ถูกโอเคไหมครับoutput equation y เท่ากับ a b ไปแล้วใช่ไหมก็ต้อง c x บวกด้วย du ข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขา support อะไรถูกไหมไม่ต้องการอะไรเขาคือพูดง่ายๆคือตอนนี้ y ของเราคือ y ของเราต้องเป็น output นะครับโดยค่าเริ่มต้นเลยคือ y ของเราเนี่ยเราต้องการให้ y เป็นอะไรครับน้องแก้น้องเซตสมการนี้ขึ้นมาน้องจะแก้หาอะไรอ่ะต้องแก้หาเซต้า x ถูกไหมครับตอนที่มันเป็น x ตอนที่เป็น x ดับเบิ้ลดอทอะไรพวกนี้น้องก็แก้หา x ถูกไหมตอนนี้น้องแก้หาเซต้า x นะงั้นตรงนี้น้องต้องรู้นะครับว่า y ของเราเนี่ยคือตัวเอาท์พุตที่เขาต้องการเนี่ยคือเซต้า x ถ้าเขาไม่พูดอะไร
แต่ theta x ของเราเนี่ยมันอยู่ในสารระบบมั้ยเนี่ยตอนนี้ x ของเรามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็น x1 กับ x2 ถูกมั้ยมันไม่มี x แล้วไม่มี theta x แล้วโอเคมั้ยมันมีอะไรแทนมันเทียบกับอะไรเทียบกับ x1 ก็คือเราจะหา x1 นั่นแหละโอเคมั้ยครับต้องมาทัดเดียวถ้าเขาต้องการอันเดียวเนี่ยถ้าเขาต้องการอันเดียวตัวนี้ก็คือ x 1เลยนะครับเดี๋ยวพี่เขียนเป็นนี้ไว้ให้ดีกว่าเป็น x 1ไปเลยครับตรงนี้ของเรา y ไป x 1ใช่ไหมทำยังไงใส่อะไรให้มันออกเป็น x 1เดียวใส่อะไรครับใส่1กับ0 0ไม่มีอะไรเกาะอยู่กับไม่เขาไม่ถ้าเขาต้องการอันนี้ล่ะถ้าเขาต้องการนี้ได้ไหมได้ไหมได้นะถ้าเขาต้องการนี้ก็ใส่1ให้มันนะถูกไหมคือเขามีโอกาสขอมากกว่าเอาพุทธอ่ะนึกออกไหมมันทำได้มากกว่านั้นอ่ะนึกออกไหมครับแต่เขาไม่ต้องการตรงนี้ไงก็ศูนย์ไปเนี่ยครับแสดงว่าสรุปก็คือแมทริกซ์ A ก็คือแมทริกซ์ก้อนนี้แมทริกซ์ B คืออันนี้แมทริกซ์ C คือแมทริกซ์นี้แล้วแมทริกซ์ D คือแมทริกซ์นี้โอเคนะครับตัดเข้าไปแล้วถ้าอินพุตถ้าอินพุตมีทั้งดอทสมมติอินพุตเป็น y ดอท y อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าจะต้องลดออเดอร์มันอีกตัวนึงให้อินพุตมันไม่สามารถจะไปบวกเพิ่มได้อะแบบตัวนึงมีดิฟตัวนึงไม่ดิฟอะมันบวกเพิ่มไม่ได้เพราะมันมีแค่ A B C D เนี่ยหรอไหมถ้าสมมติว่ามีอินพุตดิฟไปอีกตัวนึงเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะแต่ที่ต้องไปเปิดเทคดูมันจะต้องอาจจะพี่ว่าอาจจะต้องมี X 3อีกตัวนึงมันลดออเดอร์ของอินพุตแต่ว่ามันก็จะมีดอทอยู่สองมันก็จะมีดอทอยู่มันก็จะเป็น3คูณ3นะนั่นถูกใช่มันก็จะมีเพิ่มอีกตัวนึงแล้วตัวนี้ก็จะมีค่าอะไรไอ้ตัวที่ลดดอทก็จะเป็น0 0เนี่ยอารมณ์เหมือน0 0แล้วก็เปิดเป็น1ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่ดิฟอะไรประมาณเนี้ยไปลดออเดอร์ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวส่งโจทย์มาก็ได้ครับอาจารย์แล้วอาจารย์เขาไม่เฉลยหรอข้อนั้นนะอาจารย์มีเพราะว่ามีครบมีคนบอกว่าอาจารย์สรุปกริดข้อที่อินพุตมีดิฟข้ออินพุตมีดิฟครับเอามึงเรียนหรือเปล่าเนี่ยเฉลยครับเฉลยใช่มั้ยเขาเฉลยว่าไงเขาตอบว่าไงอ่ะบ็อกเขามีบ็อกที่เป็นมีบล็อกแล้วก็อินดิเคตในบล็อกครับโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนวันละเกินเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นอ่ะสอน1ออก10ใช่ออก100ผมได้แต่ถ่ายรูปทำไม่ได้ข้อนี้มีคำถามไหมข้อที่4ครับได้ไหมเขาบอกว่าให้ obtain อะไรคือ free response ครับอะไรคือ false response ครับจำได้ไหมครับ free response กับ false response คืออะไรมันคนละเรื่องมันเหมือนกันไหมไอ้มันเหมือนกับตัว natural false ไหมน้องครับฟรีกับฟอสเรสปอนมันเหมือนกับเนเชอรัลกับฟอสเรสปอนไหมไม่เหมือนนะครับตัวเนเชอรัลกับฟอสเรสปอนจะไปอยู่ในเรื่องที่เราหาเรสปอนจากทานเพอร์ฟังชันทันไหมแต่ว่าฟรีกับฟอสเนี่ยมันอยู่ในเรื่องการแก้หาโซลูชันนะโซลูชันเมธอดบทที่สองคนละเรื่องกันนะครับแล้วงั้นฟรีคืออะไรครับที่มันเขาถามมันมีทานเพอร์ฟังชันมาให้แล้วก็ถามฟรีกับฟอสมันมีให้อินิชั่นคอนเนคชั่นมันมั้ยไม่ให้มา2ครับมัน2ปีเลยเขาเขียนผิดอ่ะไม่ใช่อะไรเขียนผิดงั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมองว่าเนเชอรัลคือฟรีคือเนเชอรัลแต่มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกมันมาจากคนละเล่มเลยถ้าอย่างนั้นให้มองว่าเป็นเนเชอรัลบอกเป็นฟอร์สแต่จริงๆไม่ถูกนะไม่มีนิยามนั้นฟรีคือเนเชอรัลถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่แต่มันไม่ควรเป็นนะมันตรงเนี้ยมันจะถ้าสมมติให้มาแบบนั้นอ่ะโจทย์จะผิดFalse คือ False เหมือนเดิมที่ขึ้นกับ Input ส่วน Natural อ่ะคือ Free แต่อันนี้คือผิดนะพี่มั่นใจว่าโจทย์ข้อนั้นผิดคือเขาอาจารย์ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่า
คือ natural กับ free อ่ะมันอยู่คนละเล่มกันเลยนะไอตัว free กับ force เนี่ยมันไปอยู่ใน text ชื่อของวิลเลียมปาล์มซึ่งมันอยู่ในบท solution method แต่ว่า natural กับ force อ่ะคือนิยามมันไม่เหมือนกันอันนี้คือขึ้นกับ initial condition อันนี้ขึ้นกับ input แต่ว่า natural มัน natural เนี่ยมันขึ้นกับ transfer functionแล้วก็ force แล้วก็ force จะเหมือนกันคือขึ้นกับ input เหมือนกันแล้วถ้าเราเหมือนforce ขึ้นอยู่กับ input ใช่ไหมคะแล้วมันมี input ตัวเดียวเราก็ให้อันนั้นเป็น force เลยที่เหลือเป็น free ได้ไหมให้อันนั้นเป็น force อันนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้อ่ะคือมันคนละนิยามอ่ะคืออย่าบอกง่ายเดียวถ้า natural อ่ะมันขึ้นกับ gs แล้วก็ force ขึ้นกับ input แต่ว่าถ้าสมมุติว่า free อ่ะขึ้นกับ initial condition มันเป็นนิยามนี้ initial condition มันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าตอนที่เราตรงนี้มันไม่มี initial condition อยู่แล้วไงแล้ว force อ่ะขึ้นกับinput เหมือนเดิมเนี่ยหรอไหมคือมันไม่ควรจะเหมือนกันอะสองตัวเนี้ยมันไม่ควรจะเหมือนกันเพราะว่า natural มันขึ้นกับ gs ส่วนแล้ว free น่ะมันขึ้นอยู่ initial condition ซึ่งถ้าเอาบท free ไปถามใน gs อะมันไม่มีอยู่แล้วไงก็ initial condition มันเป็นศูนย์ตั้งแต่การ take ลาปาแล้วไงคิดว่าตอนแรกกับพี่ก็เข้าใจว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันมันอยู่จากคนละเล่มเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าถามแบบนั้นอะก็ให้เราแทนค่าคำว่า free เป็น natural ไปแต่จริงไม่ถูกจริงพี่มั่นใจว่าไม่ถูกไม่ก็มองว่าฟรีเป็นเนเชอรัลก็ได้ครับเพราะยังไงฟอสมันก็คือฟอสอะอย่างนั้นอะเออแต่ว่ามันไม่ใช่อะมันคนละนิยามไงเห็นไหมคือเนเชอรัลมันขึ้นกับ GS แต่ว่าฟรีมันขึ้นอินิเชียลคอนดิชันถามหน่อยว่า GS เนี่ยอินิเชียลคอนดิชันเป็นศูนย์อยู่แล้วถูกไหมมันคนละเรื่องกันเลยไม่เป็นไรครับมันมาจากคนละเล่มครับน้องมันจากคนละเล่มเลยครับมาจากนิยามมันคนละหนังสือเลยอ่ะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับกูก็ไม่ใช่เนี่ยไม่กูก็ต้องจับแปะรูปเลยที่ไม่ต้องแทนใช่ใช่ป่ะเดี๋ยวมันแยกไม่ออกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแยกใช่ใช่ต้องจัดรูปขึ้นกับอินพุตมันเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะแก้โดยที่เทียบสัมประสิทธิ์ initial condition คืออะไรครับคือ x 0กับ x 0ใช่ไหมแล้วสมการที่เขาให้มานะครับข้อจริงๆบทจริงๆเรื่องนี้ควรจะอยู่ในโซลูชันเป็นโซลูชันเมธอดใช่ไหมเขาไปแก้สมการนี้ครับอันนี้เหรออันนี้ปกติมันไม่มีอะไรนะก็คือเปิดให้สมการ2นิดมาแล้วก็แค่ลดตัวแปรแค่นี้เองนะแต่มันจะงงที่ตัวแปรงงที่โจทย์ไงแต่จริงสมการเนี่ยการให้ EOM มาแบบง่ายๆถือว่าเป็นขั้นที่ง่ายสุดแล้วเออให้ EOM มาก็ง่ายง่ายแล้ว EOM มันดิฟแค่ครั้งเดียวไงเอ้ยดิฟแค่2ครั้งไงง่ายอยู่แล้วเออถือว่าง่ายครับแต่ว่ามันงงที่ตัวแปรเฉยไปงงที่ตัวแปรไปงงที่แบบเมาเรื่องโจทย์เฉยแต่ว่าจริงมันถือว่าง่ายครับเราจะแก้สมการนี้ยังไงครับเราจะใช้ลาปลาแก้สมการนี้ยังไงใช้ลาปลาแก้สมการนี้ยังครับก็เทคลาปลาเข้าไปถูกไหมแต่ว่าการเทคลาปลาเข้าไปในเรื่องนี้มันจะไม่ได้แทนอินิเชียลคอนชั่นเป็นศูนย์ใช่ไหมเราไม่ได้แทนเทคลาปลาเพื่อจะแก้หาฐานเฟอร์ฟังก์ชันโอเคไม่คุยกันนะไม่คุยกันไม่คุยกันอ่ะเทคลาปลาครับเทคลาปลามันจะเป็นอะไรครับลาปลาของตัวนี้ได้อะไรไปเปิดมาเขาให้ตารางลาปลามานะครับข้อสอบถ้าดิฟ2ครั้งจะได้เป็น x กำลัง2แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาฐานทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมันก็จะมีแค่ x กำลัง2ใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะมีอะไรด้วยลบ x ลบ sx 0เป็น initial condition x 0นะครับแล้วก็ลบ x 0มีใครรู้ไหมพี่พูดอะไรอยู่ตอนนี้รู้นะเงียบๆนี่คือ respond กับพี่หน่อยนะนี่เป็น S จะได้รู้ว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่าถูกนะหันไหมหันไหม
อันนี้คือไม่เหมือนเอาใหม่นะไม่เหมือนกับการเทคลาปาสเพื่อจะหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันนะอันนี้คือเทคลาปาสเพื่อแก้สมการโอเคไหมครับตารางห้อยมาตารางลาปาสให้มาแต่ว่าก็ควรจะรู้บ้างแหละนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องตารางลาปาสเขาจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ต้องใช้เป็นบ้างอันทีนี้โอเคขอบคุณครับนี่จำได้จำได้เข้าใจจริงธรรมดาเจ้าแม็กอ่ะน้องครับลาปาสของ x t นี่ครับไง s แล้วก็ x ใหญ่ s แล้วก็ลบกับ initial condition x 0แล้วก็บวกกับเท่าไหร่ครับลาปาสของ x เล็กยากกลางได้อะไรลาปาสของ x เล็กได้อะไร x ใหญ่นะครับอ่ะกลัวไงกลัวแบบกลัวมึนไงลาปาสดิฟเดิฟทำได้หมดเรื่องลาปาสเล็กๆไม่รู้ลาปาสของยูนิตสเต็ปได้อะไรครับ1ส่วน s นะครับมันเปิดตารางได้นะครับตอนนี้คือลาปาสของ ut เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน s นะครับอันนี้เปิดตารางได้นะทีนี้นะครับไอตัว response เนี่ยคืออะไรนะครับ response เนี่ยสมมติว่าเราจะหา response ใช่มั้ย response มันคือ x เล็ก t ใช่มั้ยใช่ไหมใช่ x เล็ก t เกิดจากการอะไรครับ take inverse ลาปาสให้กับอะไร x ใหญ่ s ใช่ป่ะงั้นแสดงว่าตรงนี้น้องก็ต้องย้ายค่าหา x ใหญ่ s ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนย้ายค่าต้องแทน initial condition ก่อนไหมไม่ดีมากไม่ครับเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้พูดถึง free float อ่ะถ้าเขาไม่ได้พูดถึง free float เนี่ยเราพี่ก็คงแทนแล้วแหละแต่ว่าการที่เราแทน free float เข้าไปตอนนี้เลยเนี่ย term initial condition ถ้าเราแทน initial condition เข้าไปเลยเนี่ยตัวมันจะเราจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือฟรีอะไรคือฟอร์สโอเคไหมครับให้เราติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือฟรีอะไรคือฟอร์สลองค่อยแทนอินิเชียลคอนดิชันเข้าไปโอเคนะครับงั้นตรงนี้พี่จะย้ายข้างนะครับพี่จะรวมสามภาษีของ x x กำลัง 2s นะครับแล้วก็ 4s เกิดไอ้ย้ายไปฝั่งนี้อ่ะนะครับมีเหตุรู้เหตุผลไหมว่าทำไมพี่ถึงจัดกลุ่มไว้อย่างนี้รู้ผลไหมเพราะว่าถ้าพี่เอาตัวเนี้ยมาหารปุ๊บเนี่ยถ้าพี่เอาก้อนนี้นะครับมาหารก้อนนี้และก้อนนี้ใช่ไหมครับจะพบว่าก้อนนี้คืออะไรถ้าเทคอินเวลาปาร์ตก้อนนี้คืออะไรฟรีฟรีเรสปอนส์ถูกไหมเพราะว่านี่คือขึ้นกับอินดิเชียลคอนดิชันทั้งชุดเลยส่วนไอเนี้ยไอ15ส่วน s เนี่ยมันมาจากยูนิตสเต็ปถูกไหมมันคือเทอร์มฟอร์สถูกไหมงั้นตรงนี้เราย้ายมาปุ๊บเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือฟรีอะไรคือฟอร์สเนี่ยอันนี้น้องค่อยแทนอินดิเชียลคอนดิชันเข้าไปโอเคไหมครับทันไหมครับมีตรงนี้ด้วยเหรอมีแล้วตอนจบตอนที่จะเข้าไปจริงๆแทนได้ตั้งแต่เรารู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วครับอย่างนี้เรารู้แล้วใช่ไหมแทนได้แล้วก็แทนได้แทนได้แล้วครับไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหน้องต้องพลุงพลังไปไกลหรอกถ้าตอนนี้น้องรู้แล้วน้องแทนเลยก็ได้โอเคไหมเรารู้แล้วใช่ไหมนี่คือถ้าเทคอินเวอร์ลาปาสให้เทอมนี้เมื่อไหร่เทอมนี้คือฟรีถ้าเทคอินเวอร์ลาปาสให้ตรงนี้เมื่อไหร่ตรงนี้คือฟอร์เรสปอนอ๋อได้ได้ไม่มีปัญหาไม่ละแต่ตอนแทนดิจิทัลคอนเนคชั่นเดี๋ยวก็จะหาจังหวะรวมเองแหละเออแต่พอพี่ไว้รวมตอนอ๋อรวมได้ครับรวมได้
ครับผมถ้าเป็นฟอร์ดับเชลล์มาทำถ้าเป็นฟอร์ดับเชลล์เนี่ยไม่ต้องไม่คือเขาเป็นฟอร์ดับเชลล์เนี่ยเวลาเราย้ายมันมาจากทางเซอร์ฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมCS จะมีค่าเท่ากับ G RS คูณ GS ใช่ไหมมันจะแบ่งมาอยู่แล้วมันจะแบ่งมาอยู่ละคูณด้วย GS อย่างนี้เนี่ยมันจะแบ่งมาอยู่ละเนี่ยเหรอไหมไอตัวเนี้ย take inverse laplace มันจะมีตัวส่วนแหละ transfer ตัว GS มันจะมีตัวส่วนอยู่ของมันอยู่แล้วใช่ไหมเขา take inverse laplace ให้มันตัวนี้ก็คือเป็น force ใช่ไหมตัวนี้เป็น natural ขึ้นกับ transfer functionแต่ถ้าน้องเข้าใจนะมันโคตรจะไม่เหมือนกันเลยน้องเนเชอรัลกับฟรีโคตรจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเนเชอรัลเนี่ยไอเนี้ยไม่มีทางจะมีฟรีเลยครับเพราะว่ามันไม่มีดิจิทัลคอนดิชันเนี่ยหรอไหมเออทีนี้พี่แทนพี่รู้ละพี่แทนได้ละตรงนี้แทนค่า x ดอทเป็นอะไรครับ x ดอทเป็น8 x ไอ้ x เป็น8 x ดอทเป็นลบ19แล้วก็ x เฉยๆเป็น8นะครับลบ19คูณ3 2เท่าไหร่นะ13จะเป็นเท่าไหร่นะ 8s เหรอแล้วก็เท่าไหร่บวก13 8s บวก13เหรอแล้วก็หารด้วยนึกออกไหมคือเราจะแทน initial condition ก็ต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือ term free term force นะรู้เมื่อไหร่ก็แทนเมื่อนั้นแหละโอเคไหมครับอย่าติด x สูตร x ดอทสูตรไว้ไกลครับเพราะว่ามันจะลากไปแล้วมันจะคิดเลขยากมันจะคำนวณยากนะครับแทนไปจะคิดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ต้องการอะไรครับพี่ต้องการ x เล็ก t ใช่ไหมมันจะเกิดจาก inverse laplace ของอะไรครับเนี่ยถ้าต้องการ x เล็กจะได้เราต้อง inverse laplace ให้กับ x ใหญ่ใช่ไหมมาเช็คกันอีกนิดนึงตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะตรงนี้มันชื่อว่าอะไรนะถ้าคำตอบออกมาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นอะไร free response ครับอะไรนะครับเดี๋ยวว่ากันนะตัวนี้มัน free นะตัวนี้มัน for ก็ free response เท่ากับอันนี้ for response เท่ากับนี้แต่มึงต้องเทคอินเวลาไปก่อนนะเออันนี้แค่เล็งไว้ก่อนว่าเนี่ยมึงแก้เสร็จปุ๊บมึงต้องเลือกคือฟรีนะแก้เสร็จปุ๊บคือฟอสนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ยังนั่นพี่จะเอาตรงนี้ไปแยกคิดนะครับพี่จะคิดตรงนี้ให้เราแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไกด์ให้คือพี่ทำเฉลยเสร็จแล้ววันนี้พี่นั่งเขียนอยู่ตอนเที่ยงนะครับก็ทำเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะอัพเปเปอร์ให้ด้วยแล้วอัพวิดีโอให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอทำตรงนี้แล้วกันนะจะไม่ทันนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกครับพี่จะอันที่หนึ่งก็คือนะครับพิจารณาเทอมฟรีไวเบรชันก่อนครับฟรีเรสปอนส์โอ้ยสอนหลายวิชาต้องปนกันใช่ไหมงงเลยคันนี้จริงน้องสอนหลายวิชาจะมึนนิดนึงช่วงนี้น้องครับจะแก้สมการนี้ยังไงจะแก้หาดินเวิร์ดลาปาตัวนี้ยังไงต้องพายเชียลไหมอ่ะคำถามดีกว่าต้องพายเชียลแฟคชั่นไหมต้องไหมไม่รู้จนกว่าน้องจะแก้สมการนี้ออกมาว่ามันแก้มันแยกองค์ประกอบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมอ่ะต้องลองเช็คที่หนึ่งครับเช็คที่หนึ่งถ้าพี่เช็คว่า s กำลัง2บวก4ต้องกดขี้เลขดิไม่มีทางรู้ครับจนกว่าน้องจะกดขี้เลขดูว่าตรงนี้มันมีคำตอบเป็นจำนวนจริงไหมถ้ามันมีอ่ะแสดงว่ามันแยกตัวประกอบได้เนาะต้องพายเชี่ยวนะ
ใช่ไหมแต่ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้อ่ะเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่จิบโซไม่ได้จิบโซไม่ได้บอกแล้วกำลังสองจิบโซไม่ได้โดนดูเลยนะจิบโซเนี่ยโอ้สมการกำลังสองมึงจิบโซนี่คือมึงสิ้นคิดมากเลยนะจริงจริงสิ้นคิดมากคือมันจะคำตอบเดียวแม็กมันจะคำตอบเดียวไม่ได้ต้องด่าแรงๆเพราะว่าไม่งั้นมึงจะใช้จิบโซแบบมักง่ายอ่ะนึกออกมั้ยมันจิบโซไม่ได้ลบสองบวกเจ็ดไอลบสองบวกลบเจ็ดไออย่างนี้หมายความว่าไงอย่างนี้แยกตัวประกอบได้ไหมไม่ได้แต่สมมติว่าน้องกดขึ้นเลขมาน้องแต่อย่างนี้สมมตินะสมมติน้องกดขึ้นเลขมาได้เป็น1 1.7 แล้วก็ลบ 1.7 กับ 2.8 สมมตินะอันนี้จะอันนี้ต้องพายเชื่อมไหมสมมติว่าถ้ากดขึ้นเลขมาเป็นอย่างนี้จะเกิดอย่างนี้ขึ้นทุกคนดูครับน้องฟังนะถ้าสมมติว่าเป็นถ้าคำตอบเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นแบบนี้แสดงว่าน้องแยกตัวประกอบได้อันนี้มึงต้องพายเชื่อมเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามึงแยกตัวประกอบในใจไม่ออกแล้วมึงก็จะบอกว่าเฮ้ยแยกไม่ได้อย่างนี้แล้วไปแก้สมการเลยไม่ใช่นะถ้าสมมติว่าน้องกดขี้เลขมาปุ๊บใช่ไหมน้องได้ตรงนี้สมมตินะได้ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้แยกตัวประกอบได้ตรงนี้น้องต้องเป็นอะไร K1 ส่วนนี่บวก K2 ส่วนนี่นะเข้าใจไหมเครื่องคิดเลขมันจะเป็นตัวบอกเราโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าน้องแยกตัวประกอบไม่ได้คือมึงแยกเป็นจำนวนเต็มไม่ได้ไม่ได้หมายความมึงจะไม่เปลี่ยนทศนิยมนี่ถูกไหมเช็คเครื่องคิดเลขด้วยโอเคไหมครับเช็คด้วยแต่ข้อนี้มันแก้ไม่ได้นะครับสมมติว่ามันแยกตัวประกอบได้มันจะพาเชี่ยวได้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้นะครับงั้นตรงนี้พาเชี่ยวไม่ได้ถ้าพาเชี่ยวไม่ได้ก็ต้องเอามาอินเวอร์ลาปลาสตรงๆนี่แหละแต่ตรงนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันก็ยากได้แค่นี้แหละน้องคือต้องลองทวนสูตรนี้นิดนึงนะจริงมันยากได้แค่นี้แค่แบบบังคับกำลังสองสมบูรณ์แล้วทำการแบบทำชิปปิ้งออกไปเนี่ยมาทวนสูตรนี้นิดนึงครับสูตรนี้นิดนึงสมมติว่าเราหาลาปาสใช่ไหมถ้าน้องจะหาลาปาสของทรายมันในชีทเราเป็นทรายอะไรครับโอเมก้าป่ะหรือว่าจะได้อะไรครับโอเมก้าส่วนด้วย x กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2แต่ว่าตอนนี้เรากำลังอินเวิร์ตลาปลาใช่ไหมถ้าพี่เทคอินเวิร์ตลาปลาเข้าไปนะครับถ้าพี่เทคอินเวิร์ตลาปลาเข้าไปน้องดูนะลาปาสกับอินเวอร์ลาปาสจะหักล้างกันลาปาสกับอินเวอร์ลาปาสจะหักล้างกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลาปาสอินเวอร์ของต้นนี้จะได้ก้อนนี้พี่มองฝั่งนี้นะพี่มองฝั่งนี้นะพี่มองฝั่งนี้นะพี่แค่เขียนมาฝั่งนี้โอเมก้าเป็นค่าคงที่ไหมคงที่ดึงออกมานอกอินเวอร์ได้1ส่วนด้วย s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ1ส่วนด้วยโอเมก้าคูณด้วยไซน์โอเมก้าทีนี่คืออินเวอร์สลาปลาสของก้อนนี้จะได้ก้อนนี้ทีนี้เรียนแบบนิดนึงเรียนแบบนิดนึงถ้าเป็นไซน์ถ้าเป็นคอสล่ะถ้าเป็นคอสเนี่ยตรงนี้คอสตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็น s ส่วนด้วย s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมถ้าพี่เทคอินเวอร์ลาปลาสไปเนี่ยตรงนี้จะเป็น S ใช่ไหมซึ่ง S ไม่ใช่ค่าคงที่ใช่ไหมเพราะมันจะค้างอยู่ข้างในโอเมก้าเป็นค่าคงที่มันถึงดึงออกมาหารได้ไงถึงย้ายมาหารได้งั้นขออนุญาตอินเวอร์ลาปลาสของนี่เลยอินเวอร์ลาปลาสของ S ส่วนด้วย S กำลัง2บวกด้วยโอเมก้ากำลัง2เนี่ยมันจะกลับไปเป็นอะไรคอสโอเมก้า T เฉยๆไม่มีส่วนเพราะว่าโอเมก้ามันย้ายลงมาหารได้ไงมันก็เลยเกิดเทอมนี้แต่ว่า S มันติดค้างอยู่ในนี้เพราะมันเป็นตัวแปรอ่ะที่เขียนตรงนี้เพราะอะไรครับทางที่คือเราอ่ะคือเขาไม่น่าจะให้ตารางอินเวิร์ตมานะไม่น่าจะให้มาแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าน้องเห็นในสูตรไหมในสูตรมีแค่ x กำลังสองกับค่าคงที่กำลังสองใช่ไหม x กำลังสองกับค่าคงที่กำลังสองแต่น้องเจออะไรตรงนี้เจอ x กำลังหนึ่งโอเคไหมครับถ้าน้องเจอ x กำลังหนึ่งมันจะเข้าสูตรพวกนี้ไม่ได้น้องก็ต้องทำไงก็ได้ให้เป็นกำลังสองกับค่าคงที่
หันไหมตรงนี้คือการบังคับกำลังสองสมบูรณ์ออกได้มากสุดแค่นี้นะออกได้มากสุดคือข้อนี้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันเกิดกำลังสองสมบูรณ์ครับลองดูนะสมมติว่าเรามีตอนนี้เรามี2อันนี้คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้ว่าหลังกำลัง2ควรจะเป็นไรใช่ไหมดูนะหน้า2หน้าหลังเท่ากับ4เท่ากับ4แต่ว่าหน้าคืออะไรหน้าคือ1เนี่ยทุกคนต้องรู้หน้าอยู่แล้วนะครับหน่วยหน้าคือ1งั้นหลังแก้ได้ไหมได้ถูกไหมหลังก็จะเพราะฉะนั้นหลังเป็นอะไรหลังเป็นหลังเท่ากับ2แต่ว่าหลังกำลัง2เท่ากับ4ตรงนี้เราต้องการหลังกำลัง2นะไม่ใช่ต้องการหลังนะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ต้องบวก4แต่4เนี่ยเรายืมมาจาก53ได้ใช่ไหมหรือเราจะบวก4ลบ4อะไรก็ได้คำตอบมันเหมือนกันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับs กำลัง2บวก 4s แล้วก็บวก4นะครับน้องจะลบ4ก็ได้หรือว่าน้องจะยืม4มาจาก53ก็ได้ครับมันจะเหลือเป็นอะไร49มีหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วใช่ไหมสมมุติว่าก้อนนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นหน้าลบหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ได้ใช่ไหมน้องครับนี่คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมตรงนี้คือเราต้องเอาใหม่นะคอนเซปต์คือตรงนี้คือหลังกำลัง2แต่ว่าตอนที่น้องจัดรูปกำลัง2มันจะเป็นแค่หลังนะถูกไหมครับไม่ใช่กระจายกำลัง2สมบูรณ์ดิหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถึงจะเป็น4นะครับงั้นตอนที่เราบวกเข้าลบออกเราบวกเข้าลบออกที่ตัวนี้แต่ตอนเราจัดกำลัง2สมบูรณ์นะครับมันจะกลายเป็นตัวนี้คือ2เฉยๆโอเคไหมครับอันนี้เราวางผิดบวก49คือพี่เอาข้อนี้มาเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เขาไม่เอาไทม์เรสปอนมาลงถูกไหมงั้นเขาจะลงความยากให้กับข้อบทอื่นๆได้เยอะโอเคนะครับเขาบอกปีนี้ไม่ยากแต่ไม่น่าเชื่อไปนะแต่ปีนี้ไม่ยากแต่ไม่เชื่อเขาก็พูดอย่างนี้ทุกปีแหละ พี่ก็เห็นเด็กเขาเวลาเขาบอกอย่างนี้ทุกปีแหละไม่ยากทุกปีเลยหรอเด็กเขาพูดอย่างนี้ตลอดจานว่ามันไม่ยากนะ เด็กออกมาก็กันอยู่น้องครับแต่ว่าฟังนะแต่ว่ามันจะใช้สูตรตั้งใจฟังนะตรงนี้ยากตรงนี้ยากอย่าให้พูดเยอะนะตรงนี้ตั้งใจนะเปิดตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วมันพูดเยอะไม่ค่อยทันละโอเคไหมน้องครับคือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่เอาเลข2นี้ออกอ่ะถ้าเอาเลข2นี้ออกอ่ะมันจะเข้าสูตรอะไรได้ข้างบนอ่ะตรงนี้จะเข้าสูตรถ้าข้างบนเป็น S อ่ะมันจะเข้าสูตรคอสใช่ไหมใช่แต่ถ้าข้างบนเป็นค่าคงที่อ่ะมันจะเข้าสูตรไซน์ได้แต่ว่าการที่มันบวก2อย่างเงี้ยมันจะต้องอินเวอร์ชิปปิ้งให้มันอย่างเช่นเดี๋ยวดูนะสมมติว่าตรงนี้นะพี่จะอินเวอร์ตลาปาสให้กับ1ส่วนด้วย s บวก a เห็นบวก a มั้ยเห็นบวก a มั้ยเนี่ยบวก a บวก a อ่ะบวก a นะทีนี้ตรงนี้มันใกล้ๆกับศูนย์นี่อยู่ใช่ไหมใกล้ๆกันถูกไหมใกล้ๆกันนะรเราจะเอาไอ้นี่ออกไปมันจะเป็น e กำลังลบ a t ออกไปนะแล้วพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอ a หายไปแล้วมันจะเป็นสูตรคอสใช่ไหมไอ้สูตรไซน์ใช่ไหมก็ไซน์โอเมก้า t นี่คือการ inward shipping theorem ไม่ต้องรู้มันชื่ออะไรเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าน้องเอา a ออกไปปุ๊บมันจะโผล่เป็น e ยกกำลัง a t เอาแค่นี้โอเคไหมแต่ว่าจำไว้นะครับว่ามันจะทำได้ก็ต่อเมื่อทุกที่ที่เป็น s เนี่ยเราดึงออกมาอย่างตรงเนี้ยถ้าน้องจะอินเวอร์ตให้เนี่ยไอ้นี่เป็นบวก a นี่ต้องบวก a ด้วยไงเพราะว่า s มันมีข้างบนข้างล่างถูกไหมไอ้นี่มันเป็นค่าคงที่ไงไม่เกี่ยวแต่ s ตรงนี้มันมีตรงนี้แล้วมีตรงนี้ใช่ไหม
ช่แสดงว่าถ้าน้องจะชิปออกไปแล้วน้องจะใช้สูตรทรายไอ้สูตรคอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีบวก2อยู่ข้างในถูกไหมมันจะได้ชิปออกมาพร้อมกันโอเคไหมทีนี้วิธีการคืออย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าน้องอย่างเงี้ยคือน้องต้องการอะไรน้องต้องการบวก2อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมครับเพราะว่าทั้งก้อนเนี้ยมันคือบวก2ก้อนนี้ก็คือบวก2เดี๋ยวมันจะกลายเป็น8คอร์สไงแล้วก็ชิปลบ e กำลัง2ทีออกลบ2ทีออกแต่ประเด็นคือเราไปแก้โจทย์อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมคือตอนเนี้ยเราไปบวกเพิ่มด้วย8คูณ2เราก็ต้องลบออกด้วย8คูณ2ถูกไหมแล้วก็บวก13ทิ้งแล้วก็บวก13ตัวเดิมนะครับคือมันจะยากได้แค่นี้โอเคไหมครับมันจะอยู่แค่นี้แหละน้องมีข้อไหนก็ตามเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้แหละครับบังคับกลางสองสมบูรณ์ปรับให้ข้างในนี่เหมือนกันอยู่แค่นี้ตัวที่เป็น S มันจะเป็นสูตรคอสนะครับแล้วตัวที่เป็นค่าของพี่จะเป็นสูตรทรายโอเคนะครับจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ยากครับคือไม่ใช่ไม่ยากหรอกมันยากได้แค่นี้นะครับพี่ก็จะพูดยังไงมันยากได้แค่นี้จริงๆฮะถ้าน้องไปเจอข้ออื่นแนวเนี้ยน้องก็ปรับกลางสองสมบูรณ์นะครับจัดรูปดึงแล้วก็ชิปสองออกอะไรเงี้ยมันก็มีแค่นี้จริงๆมันจะเป็น2เทอมอย่างนี้มันจะเป็น8คูณด้วย s บวก2จะเขียนตรงนี้ดีกว่าน้องครับลบ16ใช่ไหมลบ16บวก13ได้เท่าไหร่ลบ13ใช่นะลบ3ลบ3ก็ตรงนี้ก็เป็นลบใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ครับทำไมต้องแยกอย่างนี้ครับเพราะเทอมที่มี S มันจะเข้าสูตรคอร์ดได้ส่วนเทอมที่ไม่มี S มันจะเข้าสูตรทรายได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งคอร์ดเทอมซ้ายและทรายเทอมขวาเนี่ยมันก็ต้องชิปออกถูกไหมชิปแบบเนี้ยชิปแบบเนี้ยครับชิปออกไปเนี่ยชิปตรงเนี้ยเนี่ยชิปออกไปอย่างเงี้ยพอชิปปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นตัว A แล้วก็เข้าสูตรทรายตรงนี้ได้อะไรครับต้องครับตรงนี้คืออะไร8เป็นค่าของที่ทีนี้เราต้องชิปอะไรออกมาชิปบวก2ออกมาเป็น e กำลังลบ2พอเราชิป2มาปุ๊บเนี่ยน้องปิด2ออกถูกไหมแล้วมันจะกลายเป็น s ส่วนด้วย x กำลัง2บวก49มันคือสูตรคอสถูกไหมถูกไหมครับสูตรคอสมันจะเป็นคอสอะไรอะไร7ถูกไหมครับเพราะว่า49คือ7กำลัง2ก็จะเป็นคอส7ทีทำแบบเดียวกันกับทรายจะง่ายกว่าครับเพราะว่าทรายไม่มี s ข้างบนจะเป็นอะไรครับลบของอะไร3คูณด้วย e กำลังต้องชิปถูกไหมลบ2ทีคูณด้วยอะไรครับทราย7ทีเหมือนกันเพราะว่า49คือ7กำลัง2ถูกไหมเนี่ยถูกไหมที่ทำเนี่ยถูกไหมถูกไหมน้องครับจำไว้นะมันจะมีโอเมก้าคือเมื่อก่อนมันจะมีโอเมก้ารออยู่ตรงนี้ใช่ไหมก่อนจะเทคอินเวิร์ดอะโอเมก้าต้องย้ายมาหารด้วยดังนั้นเนี่ยเอาน้องจะมองว่าน้องต้องการคือข้างบนน้องต้องการ7อะน้องจะคูณ7หาร7ก็ได้โอเคไหมน้องจะคูณ7หาร7ให้มันก็ได้เพราะว่าน้องเห็นไหมครับว่าคือมันต้องมีโอเมก้ากับโอเมก้าเท่ากันอะย้ายขึ้นมาดิหรือว่าน้องถ้าน้องไม่ได้สนใจตรงนี้น้องก็หารทิ้งก็คือหารจำไว้ว่าหารด้วยโอเมก้าทิ้งก็ได้ครับคือไซน์มันจะมีค่าคงที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกอะโอเมก้าส่วนด้วย x กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2อะมันคือสูตรที่เราเวลาปาให้กับไซน์โอเมก้าทีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเป็น1ไงคือเพราะว่าเราย้ายโอเมก้าลงมาแล้วงั้นแสดงว่าถ้าเราอินเวิร์ตลาปาให้ไก่ก้อน1เนี่ยก็คือจะต้องหารด้วยโอเมก้าทิ้งด้วยหรือน้องจะคูณ7หาร7ก็ได้อะมันก็เหมือนกันอะลองดูดิพอข้างบนต้องการเหมือนกับข้างล่างใช่ไหมมึงต้อง7ตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็น7กำลัง2ใช่ไหมก็ต้องคูณ7หาร7ถูกไหมตอนคูณ7อ่ะมันเข้าไปรวมกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนหาร7มันก็อยู่ตรงนี้ไง
ต้องมียูนิตสเต็ปไหมไม่ต้องมีก็ได้นะครับไม่ต้องมีก็ได้ไม่ได้ผิดขนาดนั้นอันนี้คือเทอมมันคืออะไรครับคือเทอมฟรีเรสปอนส์ใช่ไหมถ้าเป็นฟอร์เรสปอนส์เนี่ยทำยังไงฟอร์เรสปอนส์ทำไงครับต้องพาเชียลเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเฉลยเปเปอร์ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราพาเชียลให้พี่หน่อยแล้วกันอันนี้พาเชียลไงครับเป็นอะไร k 1ส่วนด้วยอะไรครับ s บวกด้วยอะไรข้างล่างมันกำลังอะไรตอนนี้กำลัง2แยกแฟกเตอร์ไม่ได้ด้วยไงเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็จะเป็นอะไรข้างล่างกำลัง2ข้างบนกำลังอะไรกำลัง1ก็คือ k อะไร k 2 s บวกด้วย k 3แล้วก็ไปหา k 1 k 2 k 3เนี่ยแล้วน้องก็ไปเทคอินเวอร์ลาปาสอีกทีนึงน้องก็เจอก้อนแบบเนี้ยน้องก็เจอก้อนแบบเนี้ยกับตรงนี้อีกรอบนึงอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยกับตรงนี้อีกรอบนึงโอเคมั้ยแต่ข้อนี้ทํานานอยู่ครับข้อนี้ทํานานอยู่คุณได้มั้ยครับไม่เก่งมากเลยคุณแบบโอเคมั้ยอ่ะข้อ4ผ่านไปข้อ4ผ่านไปทําไม่ถูกครับเดี๋ยวตรงนี้รอเฉลยเปเปอร์ก็ได้นะครับแต่เราไปฝึกทำดูแล้วเช็คตัวเลขหมายถึงว่ายากในแบบในบทที่2ใช่ในบทที่2พี่ว่าถือว่านี่ยากไม่ต้องเทียบว่ามันยากหรือง่ายใช่ไหมถ้ายากสบายใจใช่ไหมเอออ่ะต่อมาข้อที่5พี่ก็ว่าออกคือมันไม่ได้ออกแบบมีเป๊ะหรอกพี่ว่าแต่ว่ามันน่าจะออกมาแนวๆนี้เราต้องยุบเป็นอ่ะเออกูก็บอกอยู่ว่ามันหลังซัมเมอร์กูคิดว่าถูกงั้นมั่นใจว่าข้อนี้มันถูกมันใกล้ไงละมึงผิดก็แต่แรกก็มั่นใจแหละแล้วก็มาดูก็พี่บอกว่ามันจะบวกมันจะคำตอบมันจะแค่นี้หรือกูยอมแล้วผิดไงน้องข้อนี้เขาถามอะไรอ่ะถาม C หายุบให้เหลือแบบแค่ transfer function เท่ากับอะไร output ส่วน input ใช่ไหมแค่ต้องการแค่นี้ใช่ข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะอย่างแรกเลยนะอย่างเดี๋ยวนะมันขาดเส้นนึงดีกว่ามีตรงนี้ด้วยนะเทไปอีกเดี๋ยวนะไอ้จุดน้องครับคือหลักการเวลาที่พี่ยุบเนี่ยพี่ชอบทำอย่างนี้ครับก็คือน้องพยายามให้พยายามฟังดีนะครับน้องพยายามให้กล่องสองกล่องอ่ะมันอยู่ขนานกันหน้าหรือหลังซัมเมอร์โอ้โหเป็นไรเด้อไม่ได้ผิดขนาดนั้นเด้อไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเครียดอ่ะน้องครับเอาใหม่ตอนสำคัญพอดีเลยก็แล้วน้องฟังแล้วโอ้โหมือขึ้นมาถูกจังหวะมากเอาใหม่คือน้องพยายามให้กล่องเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกต่อขนานใช่ไหมต่อขนานกันก่อนซัมเมอร์หรือหลังซัมเมอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามมีเทคออฟพันนะแต่ห้ามมีเทคออฟพันนะครับตรงนี้
เกือบจะขนานกันแล้วแต่มีเทคออฟขั้นใช่ไหมน้องต้องขยับกลับมาทางนี้ก่อนเนี่ยไหมครับตรงนี้อ่านฟังนะถ้าไม่งั้นมันจะเข้าสูตรไม่ได้นะครับงั้นตรงนี้น้องจะต้องอะไรน้องจะต้องชิปเล็บใช่ไหมครับข้ามเทคออฟพอยต์ใช่ไหมใช่ไหมครับงั้นพี่จะชิปเล็บข้ามเทคออฟพอยต์มานะครับเดี๋ยวเรามาดูมันมีสมบัติยังไงนะครับเดี๋ยวขอเขียนสมบัติไว้หน้าไฟล์แล้วกันเดี๋ยวน้องจะเข้าใจว่าทำไมพี่ทำแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกข้อครับมันจะหลุดพยายามจะชี้ออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีการต่อขนานกันก่อนหรือหลังซัมเมอร์ก่อนหรือหลังซัมเมอร์นะครับเท่านั้นนะมันจะหลุดทุกข้อครับห้ามมีเช็คออฟพอยต์ขั้นด้วยอย่างเงี้ยมีขั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมต้องชิปออกไปก่อนขั้นของขั้นใดต้องจับยังไงวะมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นสมบัติข้อนี้ใช่ไหมเนี่ยสมบัติข้อที่เท่าไหร่อ่ะข้อที่สามหรอเนี่ยสมมติว่าน้องตรงนี้C S ใช่ไหมน้องครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการชิปเล็บใช่ไหมครับคืออย่างงี้ครับให้น้องดูว่าน้องดูออกไหมเนี่ยเส้นเดียวแตกออกใช่ไหมให้น้องมองว่าตรงนี้คือเมนถ้าใครยูไม่ออกใครแยกไม่ออกน้องมองว่าตรงนี้เป็นเมนตรงนี้เป็นสับครับสับคือย่อยเมนคือหลักทำไหมแสดงว่าตรงนี้คือเมนถ้าสมมติว่ามันทะลุไปที่เมนเนี่ยมันจะเป็น G เฉยแต่ถ้ามันลงมาที่สับแสดงว่ามันจะเป็น1ส่วน g โอเคไหมครับทำไหมมันจะกลายเป็นอะไรครับถ้าลงมาที่เมนจะเป็นอะไรจะเป็น G เฉยแต่ถ้าอยู่ฝั่งสับจะเป็นอะไร1ส่วน G ก็แสดงว่าอะไรคือเมนอะไรคือสับครับตอนนี้เมนคือตรงนี้ใช่ไหมเส้นเดียวตรงนี้คือเมนส่วนเส้นย่อยคือสับถูกไหมงั้นแสดงว่าถ้ามันข้ามมาตรงเนี้ยตัวเมนมันจะเป็น G แสดงว่าตรงเนี้ยมันจะเป็น1ส่วน G ถูกไหมโอเคนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเทคนิคที่พี่ใช้ทำพวกกล่องพวกนี้นะครับถ้าข้ามมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบไหนข้ามมาตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เทคออกไปตอนเทคเข้าไปก็เป็น1ส่วนด้วย G1 เกือบแล้วกดเริ่มเลยถ้าตัวไหนยังไม่ได้ตัวไหนไม่ได้ทำอะไรก็เหมือนเดิมนะครับน้องครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวนะอันนี้ผิดป่ะอ๋อมันชิปมาทางนี้แล้วนี่ใช่มั้ยโอเคชิปข้ามมานี่ละน้องครับอันนี้ชิปข้ามมานี่แล้วใช่มั้ยข้ามมานี่แล้วแสดงว่ามันลงนี่แสดงว่าเส้นนี้ไม่มีไปอยู่ตรงนี้1ส่วนด้วย G1น้องครับอ่ะตรงนี้สมบูรณ์แบบแล้วน้องดูนะครับเนี่ยน้องจำที่พี่บอกได้ไหมว่าน้องพยายามฟังดีๆไม่คุยกันพยายามให้2กล่องมันต่อขนานกันก่อนซัมเมอร์อันนี้คือหลังซัมเมอร์ใช่ไหม
หลังซัมเมอร์หรือก่อนซัมเมอร์ก็ได้โดยที่ไม่มีเทคออฟพอยท์ขั้นอย่างนี้สมบูรณ์ละไอ้สูตรเนี้ยจำไอ้นี้ได้ไหมจำไอ้สูตรเกาะแปลงกล่องนี้ได้ไหมมันคืออันนี้เลยครับยังไม่เขียนนะจำได้ครับปวดโคตรเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเห็นสูตรนี้ไหมอันนี้คือสูตรหลังซัมเมอร์ใช่ไหมเนี่ยสูตรเห็นสูตรหลังซัมเนี่ยหลังซัมเมอร์ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้มันรวมกันได้โดยสูตรใช่ไหมใช่ตัวนี้มันจะรวมเป็น g ส่วนด้วย1บวก g h s s ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ก็รวมได้ครับครับคือชิปกลับมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวครับตัวนี้ตัวเดียวเลยชิปมาทางนี้พอชิปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้นี้ก็มาอยู่นี่ไอ้นี้มันลงมาอยู่นี่แล้วแสดงว่าคือจริงๆมันจะเทคอยู่ตรงเนี้ยพูดง่ายๆเพราะมันข้ามมาตรงนี้แล้วไงคือตรงเทคตรงนี้มันก็จะไปอยู่ข้างหลังละเพราะว่าทุกอันมันทูนเทคไปข้างหน้าหมดแล้วไงถ้าเทคข้างหน้าแสดงว่าจุดนี้คือจุดนี้ละเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรครับใช้สูตรอะไรครับ G H ก็คือน้องครับแต่ว่าดูดีๆนะคือตรงเนี้ยคือ G แต่ว่าตัว H ของเรามันพลิกอยู่ข้างบนนะน้องเอาใหม่นะ G ของเราคือเส้นหลักนะครับแล้วก็เส้น take off อ่ะเส้น take off อ่ะคือ H นะงั้นแสดงว่าตรงนี้คือ G ตรงนี้คือ H ไม่ใช่ว่าข้างบนคือ G ไม่ใช่ว่าข้างบนคือ H ข้างล่างคือ G นะมึนไม่ใช่ข้างบนคือ G ข้างล่างคือ H นะแต่ว่าตรงแกะตรงเนี้ยก็คือ G อยู่แล้วตรงนี้คือ H นะครับดูดีๆนะเพราะมันมาจากการ take off ถูกไหมงั้นตรงนี้จะกลายเป็น G H ก็คือ G 1ส่วนด้วย1บวก G H ก็คือ G 1 H H ก็คือ H 1โอเคไหมครับเป็นอย่างนี้นี่คือการอันนี้คือการรวมกล่องที่ขนานกันโดยที่กล่องเนี่ยอยู่หลังซัมเมอร์แต่ว่าถ้ากล่องอยู่หน้าซัมเมอร์นี่ง่ายกว่าอีกน้องดูนะกล่องอยู่หน้าซัมเมอร์ง่ายกว่าอีกครับนี่ขนานกันอยู่หน้าซัมเมอร์ใช่ไหมอันนี้ง่ายกว่าครับน้องครับถ้าเราเขียนสมการที่ซัมเมอร์เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันต้องบวกใช่ไหมถ้าเราเขียนสมการตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตัวนี้บวกตัวนี้เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมเอาใหม่ทุกคนดูนี่ถ้าเราเขียนสมการตัวนี้บวกตัวนี้เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมมึงก็ย้ายนี้ขึ้นมาบวกทีเดียวไม่ดีกว่าหรอก็ตัวนี้บวกตัวนี้แม่งก็ทีเดียวไปนี่ไม่ดีกว่าหรอเนี่ยหรอไหมก็แสดงว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยน้องเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้แล้วเขียนเป็นอันเดียวได้เลยเข้าใจไหมคือตัวนี้บวกตัวนี้เท่ากับเส้นนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าน้องก็ทำแบบนี้ติ G 2บวกกับ1ส่วนด้วย G 1รวมเป็นก้อนเดียวอยู่ข้างบนเลยดิถูกไหมก็ไม่ได้ต่างกันนี่ตัวนี้บวกตัวนี้เท่ากับตัวนี้เหมือนกันจะเป็นแบบนี น้องครับต้องดูนะทุกคนดูครับคือตัวนี้บวก0เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเอาใหม่นะตัวนี้บวกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้บวก0ใช่ไหมไม่มีตัวอะไรละเท่ากับตัวนี้สองมือก็ไม่ต้องมีซัมเมอร์ก็ได้ปะถ้าตัวนี้อินเข้ากับเอาเลยแสดงว่าลูกศรนี้เท่ากับลูกศรนี้เลยใช่ไหมนั่นก็ไม่ต้องมีซัมเมอร์ไงถูกไหมนี่ครับตรงสายถามขอใหม่นะครับตรงนี้เท่ากับตรงนี้ถ้าเราสร้างสมการเนี่ยพี่บอกว่าไงลูกศรเข้าเท่ากับลูกศรเข้าเท่ากับลูกศรออกใช่ไหมแต่ลูกศรเข้ามีแค่ตัวเดียวถูกไหมก็แสดงว่าตัวนี้เท่ากับตัวนี้เลยไงงั้นแอร์โร่ตัวนี้เท่ากับแอร์โร่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องมีซัมเมอร์ก็ได้ครับมันก็คือตัวเดียวกันต้องไปเขียนสมการซัมเมอร์น่าจะรู้ว่าไอ้นี้เท่ากับไอ้นี้ไปเขียนดูเลย
ขาจะทำแบบเดียวกันครับคือเราไม่ต้องการให้มีซัมเมอร์ตัวนี้แต่ตอนนี้แอโร่ตัวนี้มันผ่านกล่องอยู่ใช่ไหมมันก็คือตอนนี้มันคือตัวนี้คูณตัวนี้อยู่นะเราก็ต้องเอาอันนี้ข้ามมาฝั่งนี้แล้วพอมันข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บมันก็คือแอโร่นี้เท่ากับแอโร่นี้เลยถูกไหมครับงั้นตรงนี้ต้องชิปมาแต่ว่าตรงนี้คือชิปข้ามซัมเมอร์ใช่ไหมชิปเล็บข้ามซัมเมอร์นะครับกลับไปดูนิยามนะครับการชิปเล็บข้ามซัมเมอร์เนี่ยมันจะไปคูณกันตรงๆเลยนะกลับไปดูนิยามว่ามันจะคูณกลับไปคูณกันตรงๆนะครับแสดงว่า3กล่องเนี้ยมันจะคูณกันตรงๆเลยน้องครับเหตุผลเดิมครับคือถ้ามันเป็นลูกศรอย่างเงี้ยก็เข้าระบบออกเลยถูกไหมมันก็เอาออกไปดิถูกไหมไว้ทำไมสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายทานเฟอร์ฟังชันนะครับหรือว่า CS ส่วนด้วย R เนี่ยเท่ากับไอ้3กล่องนี้คูณกันถูกไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่ากับ3กล่องนี้คูณกันครับเนี่ยครับก็จะเป็นคำตอบเห็นไหมแล้วถ้าจดมันจะมีแบบที่มันมีอินพุต2ตัวมีครับมีโอกาสถ้ามีอินพุต2ตัวมันต้องมีซัมเมอร์มันทั้ง2อันอ๋อใช่ครับถ้ามีอินพุต2ตัวจะต้องเขาจะต้องระบุว่าเขาต้องการอะไรต้องการตัวไหนต้องการตัวไหนถ้าต้องการตัวสมมติว่าต้องการมี D1 กับ D2 สมมติถ้าต้องการ D1 ก็ให้ D2 เป็น0ไปเลยอ๋อใช่มันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเพราะทานเฟอร์ฟังชันมันต้องเลือกอินพุตแค่ตัวเดียวสุดท้ายบทมีครับมีคำถามไหมมีอีกข้อนึงไปดูท้ายบทครับท้ายบทก็มีท้ายบทก็มีครับแนวทางเฟอร์ชั่น2ตัวเอ้ยที่มีอินพุต2ตัวทำเป็นศูนย์ได้เลยครับทำเป็นศูนย์ได้เลยถ้าอยากได้ตัวอีกตัวแต่ว่ามันต้องส่วนเหมือนกันก่อนนะมันต้องย้ายตัดรูปจนก่อนจะมีส่วนเหมือนกันก่อนแล้วเราค่อยแทนอินพุตเป็นศูนย์ใช่ไม่ใช่ว่าแทนแต่แรกนะควรจะแทนแบบทีหลังมีคำถามไหมครับครับผมใช้วิธีลดกรอบใช้ซัมใช้อีควอชันเหรอเถื่อนไหมสมการเถื่อนไหมก็คงได้เหมือนกันครับก็คงได้เหมือนกันมันได้เหมือนกันใช่ครับให้ครับให้แต่ว่าข้อที่มันถ้าสมมติว่าแทนเป็นสมการเราควรจะเลือกนี่เราแทนสมการแทนตรงไหนก่อนนี่ไง2ตัววิธีการเลือกที่จะแทนเป็นจำแนกแต่ไม่ได้แทนสมการตรงนี้1ตัวสมการตรงนี้1ตัวครับคือต้องทำบาลานซ์ที่ซัมเมอร์ต้องทำอีควอชันที่ซัมเมอร์แต่ว่ามันก็ต้องแบบฟีดกลับมาต้องคูณกล่องต้องอะไรนิดนึงอ่ะเราอาจจะแบบชิปประกอบด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะแนะนำว่าแบบอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าโจทย์ซับซ้อนมากๆเนี่ยสมการที่ซัมเมอร์แทบจะเป็นไปไม่ได้ก็มีนะข้อ6ครับข้อ6อ่ะมันตรงกับไอเนี่ยของพี่อ่ะที่พี่แบบไม่ได้เฉลยอ่ะอันนี้แหละครับตัวอันนี้เลยคือจริงๆจะเฉลยละแต่ว่าข้อนี้เฉลยปุ๊บแม่งมีคำถามตามมาแน่เลยคือไม่มีเวลาตอบช่วงนี้เอามาให้ทำดีกว่าข้อนี้เด็ดครับข้อนี้เด็ดจริงครับYeah.
สองสองสองใช่ถูกแล้วที่จุ๊บบอกใช่ไหมครับพี่สองสองสองใช่ใช่ครับสองสองสองวิธีนะเยี่ยมมากสองสองสองเบลเข้าใจดีเบลไม่สอนเพื่อนเบลสอนเวลาเราถามมาแล้วดูยังสมมาตรดูว่าสมมาตรไม่ไม่วิธีการดูดูยังไงมันสมมติคุณขาข้อเนี้ยมาแล้วมันดูยังไงแบบเปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วอยู่ไรคะเพนเออถ้าอยู่ไรหนึ่งก็ต้องอยู่เลขหนึ่งหน้าที่เหลือมันก็ต้องอยู่บนเกมจินภาพแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่สมมาตรแล้วที่เหลือที่เหลือข้อนี้เขาถามว่ามีโพอยู่บน LHP IHP แล้วก็เจลเมกาเท่าไหร่ใช่ป่ะอ่ะก็อันเนี้ยสมการนี้ต้องจัดรูปไปก่อนมั้ยคอนเฟิร์มแค่ตัวที่พร้อมหรือยังที่จะเข้าเราเทเบิลพร้อมยังพร้อมแล้วเพราะว่ามันใช้เป็น TS แล้วใช่มั้ยครับหรือเขาก็บอกย้ำอีกว่านี่คือโค้ดลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันถูกมั้ยครับอันนี้คือใช้ได้เลยนะครับจะให้เป็น GS มาหรือว่าบอกเป็นโอเพ่นลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมาอันเนี้ยต้องจัดรูปก่อนต้องเข้าสูตรก่อนนะครับอันนี้แล้วก็เข้าทานเพลของท่านได้เลยไอ้เข้าตัวเราเทอร์โบได้เลยนะครับเราจะมาสร้างเราเทอร์โบเราเทอร์โบเดี๋ยวพี่ขอสร้างฝั่งนี้แล้วกันนะครับจะได้มีพื้นที่เยอะนะครับข้อนี้เหลือพื้นที่ทางขวาไว้หน่อยครับเหลือขวาไว้หน่อยครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยมันคืออันนี้มันเกิดทั้งตัว special case 2และ special case 1เลยนะครับงั้นเหลือขวาไว้หน่อยโอเคไหมครับคือข้อนี้ถ้าเข้าใจนะพี่ว่าน่าจะโอเคเลยแหละนะครับเพราะข้อนี้ค่อนข้างที่จะ complicated อยู่ประมาณนึงน้องครับข้อนี้เขายังใจดีนะว่าที่เขาให้มาเป็นสูตร x กำลัง3ใช่ไหมถ้าเขาไม่ให้มามีโอกาสที่เราจะลืมว่ามันมีกำลัง3อยู่แล้วเราก็ทับลบ1เข้าไปเลยนึกออกไหมเออตรงนี้ระวังนะครับในข้อสอบระวังดีๆนะน้องครับในข้อสอบพี่บอกก่อนนะเขาไม่ใจดีแบบนี้นะเขาไม่ใจดีแบบนี้นะครับในห้องสอบเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันก็คงข้ามดีกรีมาเลยโอเคไหมระวังด้วยนะครับเฮ้ยมันสูตรกี่อันวะเนี่ยไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวต้องเหลือฝั่งนี้มานิดนึงลืมไปน้องครับทำไงนะไอ้ราวเซเบิลเนี่ยทำไงนะลบเด็ดของอะไรพี่บอกให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้ายังไม่คล่องให้ทำสองมืออย่างนี้เอามาแปะนี่ถูกไหมเอาแบบนี้เรามาแปะนี่แล้วก็หารด้วย first column ถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่า first column นะครับตรงนี้เรียกว่า first column first column ไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่column มันไม่ได้ column สัมประสิทธิ์นะครับ first column คือตรงนี้จะเป็น1 1ลบ6 0ส่วนด้วย first column คือ1น้องครับพี่เคยบอกว่าไงถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็น0ทุกคนครับถ้าตรงนี้เป็น0นะครับตอบคือลบ6ตรงนี้เลยโอเคนะครับคิดดีไม่ได้
อ่ะเมื่อกี้เราเอา2มืออย่างนี้ใช่ไหมมือซ้ายเหมือนเดิมแต่ว่ามือขวาขยับนะครับแล้วก็มาแปะนี่มือซ้ายเหมือนเดิมคือตรงนี้1 1มือขวาจากตรงนี้เปลี่ยนขยับไปตรงนี้นะครับเป็น -1 -1 นะครับหารด้วย first column ไม่ได้หารด้วยศูนย์นะครับหารด้วย first column นะครับเหมือนเดิมแล้วจะออกมาเป็น0นะครับเมื่อกี้เป็นตรงนี้แล้วเราก็ขยับมาตรงนี้แล้วก็ขยับมาเป็นตรงนี้ต่อนะครับก็คือ6 0แล้วก็หารด้วย first column นะครับก็คือ1ตรงนี้จำได้ไหมครับถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้ตอบ6นะครับรู้เลยแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็0แล้วทีนี้ทำต่อครับตรงนี้มือซ้ายเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ1กับ -6 ใช่ไหมหนึ่งกับลบหกนะครับแล้วตรงนี้จะศูนย์ศูนย์มาละศูนย์ศูนย์เนี่ยยังไงก็ศูนย์ถูกไหมครับใช่ไหมศูนย์ศูนย์คูณลงเป็นศูนย์คูณขึ้นเป็นศูนย์นะครับศูนย์อยู่แล้วมือซ้ายเหมือนเดิมครับก็คือหนึ่งกับหกเอ้ยหนึ่งกับลบหกส่วนมือขวาเป็นอะไรครับลบหนึ่งกับหกนะครับขยับมาตรงนี้น้องครับมันจะเป็น0เหมือนกันใช่ไหม6ลบ6เป็น0นะครับอันนี้ก็จะ0อันนี้ก็จะ0อันนี้สเปเชียลเคสไหมสเปเชียลเคสเท่าไหร่สเปเชียลเคสเท่าไหร่0ทั้งแถวเนี่ย0 entire row สเปเชียลเคสเท่าไหร่2เป็นสเปเชียล2นะครับถ้าเป็นสเปเชียล1คือเป็น0เฉพาะ first columnอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงเราจะตั้งชื่อตรงนี้ใช่ไหมตั้งชื่อว่าอะไรครับ low of zero ถูกไหมตรงนี้จะได้เป็น low of zero แล้วตรงนี้ before low of zero เราจะต้องไปแก้ค่า low of zero จาก before low of zero ใช่ไหมโดยการเอาสัมประสิทธิ์ของ before low of zero มาสร้างเป็นพหูนามแล้วก็ดิฟลงมาขั้นหนึ่งแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์ของตัวที่เราดิฟเนี่ยมาแปะเข้าไปใน low of zero อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะไปต่อได้ทันไหมอ่ะงั้นตรงนี้พี่จะสร้างพหูนามนะครับสเต็ปที่หนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้ก็คือเอาตัว before มาสร้างพหูนามใช่ไหมครับที่จะสร้างเป็น PS เท่ากับตรงนี้คือสัมประสิทธิ์หน้ากำลังครับกำลังเท่าไหร่ครับสัมประสิทธิ์หน้า X กำลังเท่าไหร่4 4ก็จะเป็น -6 S กำลัง4ทีนี้สัมประสิทธิ์หน้า X กำลังเท่าไหร่เขาไล่สัมประสิทธิ์กันยังไงนะ4อันนี้กำลัง4กำลัง3ตรงนี้ต้องเป็นกำลัง2ใช่มั้ยเขาไล่เป็นฟันปลาอย่างงี้ก็เป็นสูตร S กำลัง2อ่ะ0 S กำลัง2แล้วไล่ยังไงอีกตรงนี้ลงมานี่อันนี้คือกำลัง2กำลัง1กำลัง0ใช่ไหมกำลัง0นี่ไม่ใช่0นะน้องกำลัง0คือ x กำลัง0อันนี้1 3 4คือ6ทีนี้เราจะเอาตัวเนี้ยมาเปลี่ยนไอ้0 0 0ยังไงนะต้องดิฟลงมาถูกไหมครับดิฟตรงนี้ลงมาสเต็ปที่2คือดิฟลงมาครับก็คือดิฟตรงนี้ลงมาดิฟเทียบ S ครับ6 4เท่าไหร่24ลบ24 S กำลัง3บวก0 S กำลัง1แล้วก็บวก0น้องครับสัมประสิทธิ์ตรงนี้ใช่สัมประสิทธิ์หน้า X กำลัง3มั้ยใช่สิเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเพราะมันดิฟลงมาขั้นนึงไงยังไงก็ใช่นะครับจะเป็นลบ24ครับตรงนี้ก็แทนที่ได้0แล้วก็ได้0แล้วก็ได้0แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่0 entire row แล้วใช่ไหมเพราะมันมี -24 เกิดขึ้นแล้วถูกไหมอ
ทีนี้ลองก็เอาไอ้ตัวนี้มาใช้ต่อนะครับตรงนี้จะเป็นลบ6ลบ24 0 0อ่ะเจอ something อีกแล้วถูกไหมถ้าน้องเอาลบ24มาใช้ต่อน้องก็เจอว่าฝั่งที่เป็น0กับ0ถูกไหมมันก็เป็น0ถ้าตรงนี้เป็น0เนี่ยมันไม่สเปเชียล2ก็1อีกอะถูกไหมแต่มันจะหนักไปไหมถ้ามึงจะ2มันก็2อีกเนี่ยนะครับไปต่อไม่ถูกเรามาดูว่าตัวอื่นมัน0จัง0ตัวต่อหรือเปล่าถ้า0ต่อนี่คือสเปเชียล2เคส2ไอ้สเปเชียล2ซ้อนกัน2ครั้งเนี่ยไม่รู้นะทำไงอันนี้มานี่จะเป็นอะไร ลบ6ลบ24จะเป็น60น้องครับถ้าตรงนี้เป็น0คำตอบคือ6สติเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเป็น0แต่0แค่ตัวเดียวใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้เป็น0อีกปุ๊บก็สเปเชียลเคส2แต่ถ้าตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็นตัวเลขแสดงว่านี่คือสเปเชียลเคส1คือ0เฉพาะ first column ถูกไหมสเปเชียลเคส1มีกี่วิธีในการแก้ครับ2ครับอันแรกคือ let epsilon ใช่ไหมกับวิธีนึงคืออะไร revert สลับ order ใช่ไหมครับซึ่งเราใช้วิธีไหนต้องเลทแอซิลอนแหละครับเพราะว่าเราไม่รู้จะสลับออเดอร์ยังไงนะครับคือตารางมันมั่วมาตั้งแต่สเปเชียลเคส2แล้วถูกไหมนั่นคงต้องเลทแอซิลอนอย่างเดียวแล้วครับถ้ามันมาเคที่มันคอมไบกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเลทแอซิลอนครับสเปเชียลเคส1แก้ได้2วิธีนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอสเปเชียลเคส2มาแล้วต้องเลทแอซิลอนอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นส่วน0ส่วนเป็น0มันไปต่อไม่ได้ใช่มั้ยเราก็เลยต้องมีเอปซิลอนแล้วเดี๋ยวค่อยแทนเครื่องหมายเอาถูกมั้ยแล้วก็เอาเอปซิลอนเนี่ยไปต นะครับตรงนี้ต้องตอบ6ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น0เนาะต้องตอบ6แล้วยังไงต่อครับเลทแอซิลอนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเครื่องหมายมันก็ต้องคิดอยู่ดีถูกไหมเอาไงดีเราก็ต้องมาแทนแอซิลอนในโลที่เราตั้งเอปซิลอนขึ้นมาใช่ไหมคือตอนนี้มันจะมีอะไรที่ต้องแทนบ้างครับแต่พี่ลองแทนให้ดู2ตัวเลยครับน้องจะพบว่าคำตอบเดียวกันงั้นตรงนี้พี่จะให้เป็นเอปซิลอนเนี่ยเท่ากับ0ทางซ้ายแล้วก็เอปซิลอนเท่ากับ0ทางขวานะครับคอลัมน์นี้แสดงเครื่องหมายของ first column อันเนี้ยตัวที่พี่กำลังจะใส่เนี่ยคือเครื่องหมายของ first column นะครับใน first column ก็คือเนี่ยเครื่องหมายบนนี้อันนี้คือ special case 2ตัวนัวอยู่ในข้อเดียวกันนี่เหรอไหมก็เลยตอนแรกพี่ก็เขียนแล้วแหละเฉลยแต่แบบอย่าพาไปเนี่ยคำถามมารัวแน่นะครับเดี๋ยวรอดีกว่าพี่ว่าข้อนี้ควรอธิบายหมายความว่าไงครับเอปซิลอนเป็น0ทางซ้ายหมายความว่าไงน้องเขาแทน0ทางซ้ายเข้าไปต้องการใช้เครื่องหมายน้อง0ทางซ้ายเนี่ยคือลบ 0.0001 ส่วนทางขวาคือบวก 0.0001
ถ้าพี่แทนศูนย์ทางซ้ายเข้าไปเฟิร์สคอลัมน์ตรงนี้เครื่องหมายเป็นอะไรครับลบถูกไหมครับอันนี้จะเป็นลบตรงนี้จะเป็นลบตรงนี้ครับเป็นอะไรบวกหารลบก็ได้ลบถูกไหมตรงนี้คือ6 6ไม่เกี่ยวครับบวกถ้าเป็นบวกครับเกิดอะไรขึ้นเป็นบวกก็บวกบวกก็บวกถูกไหมตรงนี้ก็จะบวกตรงนี้ก็จะบวกน้องก็จะเห็นพี่ไม่เห็นมันจะเหมือนกันเลยลองมาดูดิลองมาดูนะครับลองทำตารางสรุปดูเราจะพบว่าคำตอบมันคือคำตอบเดียวกันไม่เชื่อลองดูทุกเปิดอีกหน้านึงมาทำตารางสรุปครับไลฮาร์เพนนะครับเลฟฮาร์เพนแล้วก็เจลโอเมก้าอีเวนคือเลขคู่นะครับถ้าสมมติว่า before log zero เป็นเลขคู่มันจะเขียนว่า even แต่ถ้า before log zero เป็นเลขคี่มันจะเขียนว่า odd โอเคไหมครับแล้วที่เหลือเนี่ย other แล้วก็ totalข้างบนพี่ดูที่นี่ไงคือน้องจะไปเขียนทะลุขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่รู้จะเขียนยังไงถูกไหมแต่ตรงนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นกับไอซิลอนใช่ไหมใช่น้องครับทำไมพี่ไม่เขียนไอซิลอนตั้งแต่บรรทัดบนนะก็มันไม่มีไอซิลอนน่ะถูกไหมครับเครื่องหมายมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะไอซิลอนนี่ถูกไหมน้องครับสเปเชียลเคส2จริงๆเนี่ยมันคือตัวนี้นะตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าตั้งแต่ before low of zero ยันมาถึง s กำลัง0ตั้งแต่ before low of zero นะครับก็คือตั้งแต่ s กำลัง4นะครับ down to s กำลัง0นะครับโอเคไหมไอเนี้ยคือ special case 2ที่แท้จริงโอเคป่ะที่เหลือไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่โอเคไหมข้างบนไม่ใช่แล้วตัว author เนี่ยดูยังไง author คือตั้งแต่ before low of zero ขึ้นไปถึงกำลังสูงสุดหรือมองว่ากำลังสูงสุดลงมาถึงนี้ก็ได้ครับก็คือตัวที่เหลือนะครับก็คือ s กำลัง6วิ่งมาลงมาถึง before low of zero ครับก็คือ s กำลัง4ซึ่งตรงนี้คือ simple case ครับมันจะไม่เกิด j omega แน่นอนครับขีดไปเลยโอเคไหมครับสงสัยถามนะต่อมาตั้งแต่ x กำลัง4เนี่ยนะครับลงมาถึงกำลัง0เนี่ยมาดูการเปลี่ยนเครื่องหมายครับอันนี้เครื่องหมายอะไรลบอันนี้ก็เครื่องหมายลบไม่เปลี่ยนใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็เครื่องตรงนี้ต้องดูยังไงต้องดูที่นี่ถูกไหมเป็นไรลบเปลี่ยนยังก็ยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนครั้งเดียวสีเขียวคืออ่านค่าระยะตารางแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มันจะเท่าเหรอพี่บอกว่ามันต้องเท่าลองดูว่าเท่าไหมนะอันนี้มานี่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตรงนี้มานี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนับหนึ่งนะตรงนี้มานี่เปลี่ยนไหมตรงนี้มานี่เปลี่ยนไหมก็แค่ตัวเดียวเหมือนกันถูกไหมคือน้องจะสร้างแบบไหนก็ได้น้องจะได้คำตอบเดียวกันโอเคไหมทีนี้น้องครับการสมมาตรเนี่ยมันสมมาตรได้3แบบถ้าใครไม่รู้จะใส่ตรงนี้นะครับฟังนะถ้าใครไม่รู้จะใส่ตรงนี้เป็นอะไรแสดงว่าน้องไม่เข้าใจรูปนี้แสดงว่าน้องไม่เข้าใจรูปนี้ครับสมมาตรสมมาตรได้กี่กรณีครับ3กรณีกรณีสมมาตร4ค่าด้วยเคสนี้กรณีสมมาตร2ค่าบนแกนซิกมาหรือสมมาตรอันเดียวบนแกนเจลเมกาดูนี่ถ้าสมมติว่าตัว RHP เนี่ยมีค่า1 R อยู่ฝั่งไหนขวามีค่า1แต่ว่ามันยังเหลืออีก3ตัวใช่ไหมเพราะตัวนี้มันกำลัง4มันต้องเหลืออีก3ตัวน้องคิดว่าจะใส่ตรงไหนที่เหลือใส่ตรงไหนมันมีขวาตัวเนี้ยมึงจะใส่ตัวอีก3ตัวมันคงไม่สมมาตรหรอกหรือจะใส่ฝั่งซ้ายอีก3ตัวก็คงไม่สมมาตรแน่ๆถูกไหมแสดงว่าต้องมาตรงนี้ตัวนึงแล้วอีก2ตัวอยู่บนแกนเจลเมกาใช่ไหมไม่งั้นไม่มีทางเลือกอื่นหรือมีบอกมาได้เลย
ตรงนี้จะเป็น1กับ2แน่นอนอ่ะลองดูน้องลองคิดดูว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมลองพูดดูแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมไม่ใช่สมมติว่าอ่ะสมมติว่าลองไม่เอาอย่างนี้ดูสมมติว่าพี่จะเอา0กับ3อ่ะสมมตินะ0กับ3ไม่เอา1 2ละเอา0กับ3ถ้ามีอยู่ตรงนี้1ตัวไม่มีฝั่งนี้แล้วมีแกนมันมีอยู่3ตัวมันก็ไม่สมมาตรถูกมั้ยถูกไม่มีทางสมมาตรนะครับหรือยังไงดีหรือว่าจะเอาอะไรดี2 3กับ3กับ0มั้ย3กับ0คือมีตรงนี้1อันแล้วมีตรงนี้อีก3อันเนาะจะสมมาตรได้ไงอ่ะไม่มีทางถูกมั้ยมันจะไม่มีทางเลือกอื่นครับมันจะมีแค่โซลูชันเดียวถ้าเราเข้าใจสมมาตรตรงนี้นะงงมั้ยเข้าใจไหมเข้าใจว่าถ้ามีตรงนี้อยู่1ตัวทางขวาแล้วเนี่ยต้องมีตรงนี้อีก1ตัวทางซ้ายแล้วมันจะเหลืออีก2ตัวอีก2ตัวมันต้องอยู่บนแกนเจลเมก้าครับไม่มีทางอื่นเพราะตรงนี้มันต้อง1ไงตรงนี้มันโดนล็อกก็ต้อง1ไงมันเปลี่ยนเครื่องหมายครั้งนึงมันต้อง1ไงถูกไหมไม่งั้นไม่สมมาตรทันไหมในหัวมึงเป็นไงวะแม็กสงสัยถามครับทีนี้ตรงนี้ simple case ไม่มีอะไรยากครับแต่ว่าต้องดูตั้งแต่อะไรตั้งแต่ x กำลัง6ลงมาถึง x กำลัง4นะตรงนี้ถึงตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่เปลี่ยนเมื่อกี้เราดูตรงนี้ลงไปแต่ตอนนี้เราดูตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวร่วมตรงนี้กับตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่เปลี่ยนตรงนี้กับตรงนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครั้งหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น1ทันไหมสีเขียวคือค่าที่อ่านได้จากตารางน้องโอเคไหมทีนี้ถามหน่อยเถอะถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้ไม่มีน้องยังเหลืออีก2ค่าถูกไหมในเนี้ย x กำลัง6มันคืออีก 2s ถูกไหมเพราะตรงนี้มันเอาไปแล้ว4ตรงนี้ต้องมันทั้งหมดกำลัง6อ่ะมันต้องเหลือแค่2แสดงว่าอีกนี่คืออะไร1ไงไม่มีทางเลือกอื่นโอเคไหมครับทีนี้ลองเช็คดูว่ามันออกมาเป็น6ไหมนะครับ1บวก1ได้เท่าไหร่2ตรงนี้1 2บวก0ได้2 2บวก2บวก2รวมกันเป็น6เปล่าเป็นก็แสดงว่าถูกแล้วถูกไหมครับมันต้องตรงกับ x กำลัง6เพราะว่ามันต้องมีโพลอยู่6ตัวตามเลขชี้กำลังถูกไหมถ้ากำลัง6ก็ต้องแก้ได้6 5ถูกไหมครับสงสัยถามนะงั้นแสดงว่าคำตอบคืออะไรครับต้องตอบเขาด้วยนะมีโพอยู่บน LHP เท่ากับ2อยู่บน RHP เท่ากับ2แล้วก็มี J omega 2โอเคไหมอ่ะมีคำถามไหมครับครับผมถ้าเราทำ VR โอเซนไปแล้วครับต่อไปเป็น0ไม่รู้ครับเขาบอกว่าไม่มีมันมีได้ด้วยเหรอไม่แน่ใจมันน่าจะไม่มีละมันเป็นเลขคู่ไปแล้วอะพอไม่ไอ้นะอาจารย์เพิ่งบอกไม่มีมีเหรอไม่มีคิดเลขไม่ผิดนะลองทำการไปศูนย์พอแบบว่าเราแก้ตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปศูนย์ต่อเหรองั้นก็คงนั่นก็ต้องมี BROZ อีกแต่ไม่รู้จะทำตรงนี้ยังไงอะหรอไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอันนี้พี่ไม่รู้ครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นอีกรอบมันจะเกิดได้จริงๆหรอเพราะว่าพอตรงนี้มันเป็นเลขคู่แล้วอะมันเป็นเลขคู่แล้วมันไม่น่าจะมีคำตอบที่มันจะเป็นแบบสมมาตรพร้อมกันอีกรอบหนึ่งไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกว่ามันมีไงอย่างนั้นเราค่อยว่ากันแล้วกันครับถ้ามีพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับกับตรงนี้แต่เราคิดเลขชัวร์แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้สวยเลยนะคือตารางมันทำมาสุดได้แหละแต่ว่าตอนวิเคราะห์ไม่รู้ยังไงถูกไหมI'm going to go to the next one.
ข้อสุดท้ายครับข้อที่7เขาบอกว่าให้ใช้ round table นะครับหาช่วงของค่า k เขาไปหาค่าช่วงของค่า k ที่ stable ใช่ไหมค่า k คือค่าเกรนนี่แหละครับที่ทำให้ system stableน้องครับทำยังไงถึงจะเอาไว้วิเคราะห์ round table ได้ครับทำไงครับจะเอาไอ้นี้ไปวิเคราะห์เลยไหมหรือยังไงหรือเอานี่ไปวิเคราะห์หรือยังไงต้องยุบก่อนถูกไหมคือตรงนี้มันเป็นตรงนี้คือ GS ถูกป่ะส่วนตัวนี้คือ HS ถูกไหมถ้ามันเป็นแบบนี้เราไอ้ตรงนี้มันเป็นบวกแสดงว่าไอ้ตัวส่วนข้างล่างเราจะเป็นลบใช่ใช่ครับถ้าตรงนี้เป็นลบตัวส่วนจะเป็นบวกถ้าตรงนี้เป็นบวกตัวส่วนจะเป็นลบอืมโอเคแต่โดยทั่วไปแล้วตัวทั่วไปมันจะเป็นลบนะครับแต่ระวังหน่อยก็ได้ข้อสอบจะหลอกจีเอสส่วนด้วย1บวก g h s ใช่ไหมบวก G H H S ถ้ามี G S อยู่เนี่ยมันใช้สูตรลัดในการคอร์นอไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันมันจะเป็นอย่างนี้นี่คูณนี่คูณนี่บวกจะบวกหรือจะมาทำไมอยากกด K ไงอยากกด K นี่คูณนี่พี่คูณไปเลยแล้วกัน S บวก6กับ S บวก7อยู่ตรงนี้แล้วกันน้องครับอันเนี้ยอาจจะต้องคอรนอตัดได้ก็ตัดนะครับอาจจะไม่ได้อันนี้คอรนอไปก็ได้ครับแล้วก็อันไหนตัดได้ก็ตัดแต่พี่ขอถามให้เลยแล้วกันมันจะออกมาเป็นคิดเลขให้เลยนะแล้วตัวนี้คูณกระจายเข้าไปเถื่อนๆนิดนึงเยอะอยู่คือไม่คูณกระจายมันก็เข้าเราเทเบิลไม่ได้คูณกระจายแล้วจับสัมประสิทธิ์ดีๆครับหน้า x กำลัง3หน้า x กำลัง2อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเล่าโอเคไปวิเคราะห์โอ้ยไม่พอข้างบนน่าจะตรงอยู่แล้วหรอกเอสกำลังสี่บวกหนึ่งหนึ่งบวกสิบเอ็ดเอสกำลังสามบวกเคบวกสามสิบเอ็ดเอสกำลังสองบวกแปดเคบวกยี่สิบเอ็ดเอสแล้วก็บวกสิบสองเคครับทำไมไม่ใส่
21ครับตรงนี้21 21s ก็เอาสัมประสิทธิ์ไปใส่ในราวเทเบิลนะครับแล้วการที่มันสเตเบิลเนี่ยคือเฟิร์สคอลัมน์จะต้องไม่เปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมถ้ามันมีบวกนำมาอยู่2ตัวที่เหลือก็ต้องบวกหมดใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนเครื่องหมายรอบเดียวเนี่ยมันก็เกิดโพบน RHP ก็คืออันสเตเบิลเลยถูกไหมงั้นตัวนี้ก็เอามาวิเคราะห์เราก็มาสร้างเอกลังสี อันนี้พี่คิดเลขให้นะคิดเลขให้เลยนะ 3K บวกด้วย3 2 0อันนี้จะหนักหน่อยนะครับ 24K กำลัง2ถามนะน้องครับเราเทเบิลที่ติดค่า K แล้วเป็นกำลัง2น้องดูไว้หน่อยนะพี่ว่าน่าจะมาได้นะครับปีนี้นะติดกำลัง2อย่างนี้นะครับแก้อสมการกำลัง2เป็นใช่ไหมลองมาดูนะไอ้บวกลบบวกเนี่ยนะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆนะครับคืออย่างแรกเนี่ยช่วง stable คือตรงนี้มาตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่เปลี่ยนคือมันก็ต้องไม่เปลี่ยนไปตลอดถูกไหมมันถึงจะ stable ถูกปะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราจะมีโพอยู่บน RHP 15ซึ่งก็ unstable เลยใช่ไหมงั้นตรงนี้เราก็จะเขียนว่าเงื่อนไขนะครับที่ทำให้ระบบ stableแล้วก็พิจารณาไปทีละเงื่อนไขครับอันแรกนะครับคือที่ low s กำลัง2นะครับโล x กำลัง4โล x กำลัง3ไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ติด k แต่เราพิจารณาที่เรื่องไขโล s กำลัง2ก่อนนะครับอ
ที่ low s กำลัง2เนี่ยนะครับเราจะได้ว่า 3k บวกด้วย320แล้วก็ส่วนด้วย11จะต้องมีค่ามากกว่า0ถูกไหมครับงั้นน้องจะแก้ค่า k ออกมาได้เท่ากับเอ้ย a แก้มาได้มากกว่าลบเท่าไหร่สักอย่างหนึ่งมากกว่าลบ 106.7พี่ตั้งตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่1ครับโล S กำลัง1ครับสมการตัวอสมการกำลังสองทำไงครับคือน้องจะต้องแยก2วงเล็บใช่ไหมใช่ไหมครับต้องแยก2วงเล็บให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดคริติคอลที่จะเปลี่ยนเครื่องหมายอยู่ใช่ไหมแต่ประเด็นคือเราแยกได้หรือเปล่าเครื่องคิดเลขเป็นตัวบอกครับอ่ะถ้าน้องจับตรงนี้เท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นถ้าเท่ากับศูนย์ที่เกิดอะไรขึ้นแก้มาได้เท่าไหร่แก้เคียร์ได้เท่าไหร่บ้างลบ 6.64 เหรอแล้วก็อะไรลบ42 15แสดงว่าแยกตัวประกอบได้ไหมได้ถูกไหมก็จะเป็นจากมันเป็นลบก็ต้องก่อนจะแยกตัวประกอบจะเป็นบวกใช่ไหมบวก 6.64 คูณกับ k บวก4 12.15คือข้างล่างเนี่ยมันไม่มีผลอะไรครับคือมันก็แค่ทำให้ช่วงแบบ k เท่ากับลบ106.7เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงของอสมการแค่นั้นเองครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ต้องแบบขนาดนั้นนะไม่พอพี่ขอเขียนข้างบนนะนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าค่าตรงเนี้ยค่า k เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับไอ้นี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรคือเราไม่ต้องแบบแก้ตามแบบโหต้องแบบเป๊ะๆทางคณิตศาสตร์เป๊ะๆไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องแบบโหต้องแบบต้องคือจริงๆไม่ต้องเขียนก็ยังได้ครับโซลูชันเค้ายังไม่ได้สนใจพวกอะไรขนาดนี้เลยแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเราจะตอบช่วงอสมการยังไงครับเราไอ้จําไอ้บวกลบบวกได้มั้ยตรงเนี้ยมันคือพี่ไม่เอาตัวส่วนนะตัวส่วนไม่ได้มีผลอะไรครับมันก็แค่ทำให้ช่วงสมการมันหายไปจุดหนึ่งแค่นั้นเองน้องดูนะครับน้องเอาลบ40เอาคำตอบของมันนะครับมาใส่จับเท่ากับศูนย์แล้วเอาคำตอบมาใส่ครับมันจะได้เป็นจุดที่เรามันเป็นจุดคริติคอลที่จะเปลี่ยนเครื่องหมายครับให้เราใส่บวกลบบวกไล่จากทางขวาไปนะครับใครรู้ไหมว่าทำไมต้องใส่บวกลบบวกไล่จากทางขวาไปเพราะว่าถ้าน้องแทนอะไรก็ตามที่มีค่ามากกว่าค่านี้ลงไปในนี้น้องจะได้บวกกับบวกลองทำดูดิบวกคูณบวกได้บวกใช่ไหมแต่ถ้าน้องแทนอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนี้ลงไปเนี่ยน้องจะได้บวกคูณลบได้ลบหรือถ้าน้องแทนอะไรก็ตามที่น้อยกว่าลบ 42.15 ไปเนี่ยน้องจะได้เป็นลบคูณลบได้บวกนั่นคือช่วงของการเปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการนี้ครับโอเคไหมทีนี้แต่การมากกว่าของเราเนี่ยมันคือมากกว่า0ใช่มั้ยมากกว่า0เครื่องหมายต้องบวกแสดงว่าช่วงคำตอบของเราจะอยู่ตรงนี้ครับจริงๆอ่ะมันจะต้องลบจุดนี้ไปด้วยนะครับแต่ไม่ต้องขนาดนั้นนะโอเคมั้ยต้องลบตรงนี้ไปด้วยแต่ไม่ต้องขนาดนั้นครับไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือk จะน้อยกว่าลบ 42.15
แล้วก็เคจะต้องมากกว่าลบ 6.64เงื่อนไขที่2 ส่วนเงื่อนไขที่3ก็น่าจะวิเคราะห์จากอะไรครับ low s กำลัง0ถูกป่ะเมื่อกี้เราวิเคราะห์จาก low s กำลัง2เนาะ low s กำลัง1นะครับต่อมาเป็น low s กำลัง0แต่ low s กำลัง0ไม่มีอะไรใช่ไหมครับ 12k มากกว่า0เพราะฉะนั้น k ก็ต้องอะไรก็ต้องมากกว่า0เป็นเงื่อนไขที่3ครับทีนี้ช่วงคำตอบของตัวที่จะช่วงคำตอบของการ stable เนี่ยมันจะต้องเป็นจริงทั้ง3เงื่อนไขใช่ไหมถ้ามันผิดทักเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนเครื่องหมายที่บรรทัดนั้นใช่ไหมมันก็ unstable ถูกไหมงั้นเราก็ต้องเอามาทุกกรณีเนี่ยเอามา intersect กันถูกป่ะลบ167นี่คือน้อยสุดแล้วเนาะลบ 106.7เงื่อนไขแรกบอกว่ามันมีค่าน้อยเอ้ยมากกว่าตัวนี้เงื่อนไขที่1ครับเงื่อนไขที่1มากกว่าใช่มั้ยเงื่อนไขมันมากกว่าใช่มั้ยเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คือน้อยกว่าไอ้นี่แล้วก็มากกว่าไอ้นี่น้อยกว่าไอ้นี่น้องสเกลไม่ต้องลีเนียร์อะไรขนาดนั้นก็ได้นะเอาแบบเนี่ยครับโอ้ยแบบไม่สมบูรณ์ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้น้อยกว่าไอ้นี่ก็มากกว่าไอ้นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นข้อที่2นะครับเงื่อนไขที่2ส่วนเงื่อนไขที่3นะครับคือเงื่อนไขที่3คือมากกว่า0 0อยู่ตรงนี คือไอ้เงื่อนไขฝั่งนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้เนี่ยตัดไปได้เลยถูกไหมครับเพราะยังไงมันก็จะผิดไอ้ตรงนี้อยู่แล้วงั้นตัวที่อินเตอร์เซตกันนะครับก็คือฝั่งนี้ก็คือมากกว่า0นั่นแหละสรุปก็คือสเตเบิลคือมากกว่า0คือเอาเรียกว่าอินเตอร์เซตกันแบบ3อันไม่ใช่3อันคือทุกอันแต่ว่าอันนี้มันคืออันใดอันหนึ่งถูกไหมมันอันนี้มันเป็นไม่ได้ไงก็คือมันก็คือมันอันนี้คือช่วงนี้กับช่วงนี้แต่ช่วงนี้มันไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ได้อินเตอร์เซตกับใครก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ทับกันหมดแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ย stable ถูกไหมเพราะฉะนั้น system stable เมื่ออะไรครับเมื่อค่า k มีค่ามากกว่า0ครับใช่ไหมได้ใช่ไหมได้นะคำตอบเข้าไปแล้วตาลายแล้วตอนนี้อ่ะมีคำถามไหมครับคือมึงเขียน1 2 3แต่ตอนมึงถ้าพิจารณาตามกูมึงเขียนมันจะกลายเป็นพิจารณา1 3 2นี่ไง
เอกก็คือดึงไปเลยสองเออคำถามแล้วก็ดึงไปคิดไปก่อนนะมีคำถามไหมครับเปลี่ยนทางเพอร์ฟอร์มใช่ไหมครับโอ้ยากอันเนี้ยนี่ยากนี่ต้องอีดิต้องแบบไปย้ายบล็อกต้องอะไรเยอะแยะมากมายน้องครับขอให้ทุกคนได้คะแนนมากกว่าที่น้องหวังไว้มากๆเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้วก็เอาเอมาฝากด้วยเยอะๆโอเคครับโชคเอโชคเอโชคเอครับครับจริงนะเนี่ยเชื่อหวังเอได้หวังเอหวังเอ